ลักษณะอักษรสีฟ้าตุลฮุรูฟลักษณะอักษรสีฟ้าตุลฮุรูฟอ้าวลักษณะอักษรสีฟ้าตุลฮุรูฟลักษณะอักษรสีฟ้าตุลฮุรูฟคู่ที่หนึ่งฮัมซุนอักษรที่พ่นลมต่อมาคือยะฮรุนคืออักษรที่ไม่พ่นลมลักษณะอักษรซิฟาตุลฮุรูฟลักษณะอักษรซิฟาตุลฮุรูฟหนักแน่นคือชิดดะตุนรวมรวมรอกอวะตุนไม่แน่นไม่รวมแน่นก็คือตะวัสุตุนลักษณะอักษรซิฟาตุลฮุรูฟลักษณะอักษรซิฟาตุลฮุรูฟอิสติอาลานั้นก็คือเสียงแขวงอิสติฟานนั้นก็คือเสียงตรงอิตบาคุนอักษรเสียงอ้วนอินฟิตาฮุนอักษรเสียงหอมลักษณะอักษรสีฟ้าตุลฮุรูฟ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 ละลากอตุนอักษรที่ว่องไวไม่มีเยื่อใยต้องจำไว้ต้องให้ชัดเจนคู่มันก็คืออิสมาดอักษรที่มีเยื่อใยอ่านแบบไม่ต้องว่องไวแต่อย่างไรก็ต้องชัดเจนอ้าวลักษณะอักษรซิฟาตุลฮุรูฟลักษณะอักษรซิฟาตุลฮุรูฟอ้าวลักษณะอักษรซิฟาตุลฮุรูฟลักษณะอักษรซิฟาตุลฮุรูฟกอลกอลาตุนกอลตอบาจิมดันอัตตัวกันให้มันสะท้อนเสียงดันออกไปลีนุนอ่อนนุ่มอักษรยาและวาวฟัตฮะอยู่ก่อนหน้ามันส่วนบนมันนั้นสระสุกูนเอ้าลักษณะอักษรซิฟาตุลฮุรูฟ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 ต่อมาอัตตังกรีดอักษรรอต้องรัวออกเสียงกันให้ชัวร์อย่าลืมตัวเวลาออกเสียงอัตตะฟัชชีอักษรนี้กระจายลมอักษรยอดนิยมอักษรนี้คือเช่นนั้นไงอ้าวลักษณะอักษรซิฟาตุลฮุรูฟลักษณะอักษรซิฟาตุลฮุรูฟอ้าวลักษณะอักษรซิฟาตุลฮุรูฟลักษณะอักษรซิฟาตุลฮุรูฟอิสติฏอลาตุนเสียงบอดออกไปและต้องระวังไว้จงอย่ามีเสียงสะท้อนต่อมาคืออัศฟีดเสียงคล้ายสัตว์ที่บินที่พวกเราได้ยินอักษรนั้นคือสดสินใจลักษณะอักษรซิฟาตุลฮุรูฟลักษณะอักษรซิฟาตุลฮุรูฟอ้าวลักษณะอักษรซิฟาตุลฮุรูฟลักษณะอักษรซิฟาตุลฮุรูฟสุดท้ายคืออินฮิรอฟออกเสียงต้องให้เอียงตะแคงลิ้นพร้อมเสียงอักษรนั้นคือลามและรออักษรนั้นคือลามและรออักษรนั้นคือลามและรอลักษณะอักษรซิฟาตุลฮุรูฟลักษณะอักษรซิฟาตุลฮุรูฟอ้าวลักษณะอักษรซิฟาตุลฮุรูฟลักษณะอักษรซิฟาตุลฮุรูฟบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسوله الكريم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التهوين اللهم فقهه في الدين وعلمه التهوين اللهم فقهه في الدين وعلمه التهوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันติความเมตตาใจของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติเคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องวันนี้เราก็มาเจอกันอีกนะครับกับการเรียนการสอนอัลกุรอานกันพื้นฐานกับการที่จะนำพาพี่น้องนั้นให้เข้าใกล้ชิดต่อองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ซึ่งพระองค์นั้นเป็นผู้ที่สร้างทุกสรรพสิ่งบนหน้าดุนยานี้นะครับเพื่อต้องการที่จะให้หัวใจของเรานั้นนอบน้อมนะครับมีความรักมีความเข้าใจแล้วก็มีความพยายามที่จะเข้าใกล้ชิดต่อองค์อัลเลาะห์ตะอาลาเพื่อแสวงหาความเมตตาใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้ผมเองก็ขอเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่จะส่งต่อความดีนี้ไปยังพี่น้องและวันนี้ครับพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าค็อยรุกุมมันตะอัลลัมัลกุรอานวะอัลลัมะฮูคนที่ดีที่สุดคนที่ประเสริฐที่สุดนะครับไม่ใช่คนที่ร่ำรวยไม่ใช่คนที่มียศถาบรรดาศักดิ์สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีความประเสริฐหากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาแต่วันนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าคนที่ดีที่สุดคือคนที่เรียนอัลกุรอานศึกษาอัลกุรอานใครรุกุมมันตะอัลลัมอัลกุรอานนะครับวะอัลลัมะฮูแล้วก็คนที่สอนอัลกุรอานพี่น้องครับวันนี้พี่น้องต้องการได้รับความดีเหล่านี้พี่น้องสามารถเป็นทั้งผู้เรียนและผู้ที่สอนอัลกุรอานได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วมือแค่พี่น้องกดไปที่ปุ่มแชร์แล้วส่งต่อความดีนี้ไปยังคนที่พี่น้องรักคนที่พี่น้องเป็นห่วงและความดีนี้ก็จะกลับมาหาพี่น้องและก็เป็นความดีที่จะไหลไปทางพี่น้องตลอดนะครับจะเป็นความดีที่ไม่ขาดสายอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาหากพี่น้องคนหนึ่งนะครับเขาสามารถอ่านอัลกุรอานได้ด้วยกับการแชร์เฟซไลฟ์ของพี่น้องความดีเหล่านี้เนี่ยก็จะกลับมาหาพี่น้องเมื่อเขาไปหาคนต่อไปเมื่อเขาไปส่งต่อคนต่อไปเขาหามาได้10คนเขาส่งต่อไปได้อีก10คน20คนเนี่ยนะครับความดีนี้ก็จะกลับมาหาต้นตอแรกที่ถ่ายทอดให้กับเขานะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องนี่คือความดีนะครับความดีที่ไม่มีวันสิ้นสุดอัลฮัมดุลิลละห์ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องก่อนที่จะเข้าบทเรียนของเราเพื่อความบารอกัตนะครับเราก็เริ่มกันด้วยกับซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นะครับพี่น้องนะอัลฟาติฮะห์أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أنا قبل يتقى بي نونكون أنا قبل
คุณอาซีบาเมืองสตูลนะครับวาเลมุสลิมดุลบรักาตูนะครับยอดุนกอดีออนนวลนะครับวาเลมุสลิมดุลบรักาตูนะครับนะครับนิสุภาวดีจากตราดนะครับวาเลมุสลิมอัลฮัมตุลลอฮ์วะบรักาตูนะครับนิเบยาวนะครับจากสุพรรณบุรีนะครับวาเลมุสลิมดุลบรักาตูนะครับคุณพี่เชมินะนะครับจากหาดใหญ่และจะไม่ปิดนะครับวาเลมุสลิมอัลฮัมตุลลอฮ์วะบรักาตูนะครับกะรอกีบาเมนซีนะครับจากนครศรีธรรมราชนะครับวาเลมุสลิมดุลบรักาตูนะครับคุณสิริการนะครับน่าจะเป็นพี่น้องเข้ามาใหม่นะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับนะก็คุณสิริการนะครับเราก็เรียนกันทุกวันนะครับนะจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 10:20 เป็นต้นไปนะครับแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์นะครับผมหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับฝากบอกต่อไปด้วยนะครับส่งต่อความดีนี้ไปยังคนที่คุณรักด้วยนะครับนะกะรอกายะห์นะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะบะเราะกาตุฮ์นะครับคุณพี่ดาสายวารีนะครับจากนครศรีธรรมราชวะอะลัยกุมุสสลามวะบะเราะกาตุฮ์เบชาลีนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับนะครับนะพี่น้องครับแล้วก็คุณอัฟรีนนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับคุณรัตนานะครับจากสะเดานะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับคุณอามีนะห์นะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับคุณฟาติมะห์นะครับยะซักัลลอฮ์ยะซักัลลอฮ์นะครับผมคุณกิสยะไนนะครับสลามกาปากประยูนชัดเจนนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องวันนี้นะครับพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้เราจะเรียนการอ่านกันนะครับนะวันนี้เราจะฝึกสะกดก่อนนะครับเราจะฝึกสะกดในบรรทัดนี้กับบรรทัดนี้นะครับพี่น้องครับที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับพี่น้องก็สามารถที่จะอ่านมาก่อนได้เลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับอ่านมาก่อนนะครับระหว่างที่รอพี่น้องอีกนิดนึงนะครับรอพี่น้องอีกนิดนึงนะครับนะครับนะพี่น้องครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมี3แบบนะครับแบบที่1นั่นก็เราจะอ่านแบบสะกดแบบธรรมดาธรรมดาที่เราอ่านอยู่ทุกๆวันนะครับก็จะแนะนํากันแบบธรรมดาทุกๆวัน2วันนี้เนี่ยเราจะไปเจาะลึกแล้วก็ไปดูกันในซูเราะห์อันนาสนะครับในอายะห์ที่3แล้วก็4แล้วก็3นะครับเราจะไปอ่านฝึกอ่านกันในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่5ถึงอายะห์ที่9พร้อมกับจะลงไปในเรื่องของตัวอักษรเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อจะให้พี่น้องเนี่ยได้คุ้นนะครับได้คุ้นนะครับได้คุ้นเคยกับการอ่านอัลกุรอานนะครับมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับนะนะครับพี่น้องนะครับเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะรับเรียนต่อย้อนหลังได้เลยนะครับนะสำหรับท่านใดที่ที่ต้องการที่จะอะไรนะต้องการที่จะอ่านอัลกุรอานกันพื้นฐานนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนะครับนะคุณมาลิกีนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์คุณนาดากิตรอห์นะครับจากอันนี้ดารุลอามานนะครับปริกอาจารย์มังซูดนะครับสาสกุลวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับครูของเรานะครับคุณบะเราะกัตนะครับน่าจะเป็นพี่น้องเข้ามาใหม่นะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะอ่านกันแบบเก่าก่อนหลังจากนั้นเราก็จะไปลงกันในซูเราะห์อันนาสแล้วก็ต่อไปก็ไปในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่5ถึงอายะห์ที่9นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องครับช่วยกันส่งต่อความดีนี้ไปยังคนที่เรารักนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมนะครับดูเลยนะครับคำแรกนะพี่น้องอ่านได้ก็อ่านมาเลยนะครับเห็นยังครับอ้วนๆมีพุงอ้วนๆแล้วก็มีพุงไม่มีหางไม่มีสิวนั่นคือตัวอะไรครับพี่น้องตัวซอสนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับ3อย่างที่แนะนําไปเมื่อวานนะครับให้พี่น้องแยก3อย่างนี้ให้ได้แล้วอินชาอัลเลาะห์การเรียนอัลกุรอานของพี่น้องจะไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไป1อะไรครับ1พี่น้องต้องรู้จักในเรื่องของเครื่องหมายในภาษาอาหรับแล้วก็เครื่องหมายเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรแล้วก็มีเครื่องหมายอะไรบ้างพี่น้องเห็นมั้ยครับนี่คือเครื่องหมายนะครับตัชดีดหรือว่าซับดูเนี่ยหรือว่ายาชูกําลังเนี่ยตัวที่ทําให้ตัวอื่นแข็งแรงเมื่อเขาไปอยู่เนี่ยนั่นก็คือตัชดีดนั่นก็คือเครื่องหมายต่อไปอัสซูกูนเขาก็คือเครื่องหมายเครื่องหมายตายนะครับทีนี้เนี่ยสองเครื่องหมายนี้มีหน้าที่ปฏิบัติฮานอะไรเขามีหน้าที่ประจำของเขาคืออะไรเมื่อเขาไปอยู่ที่อักษรไหนแสดงว่าอักษรนั้นๆจะต้องโดนตีนะนั่นคือพูดภาษาบ้านเรานะครับแต่ถ้าพูดตามหลักการเขาจะต้องโดนสะกดจะต้องโดนกำนาบสะกดนะครับนะนี่คือวิให้เราแยกแยะให้ได้นะครับนะครับนะต่อไปสุกูลก็เช่นเดียวกันเมื่อเขาไปอยู่ที่อักษรไหนจะทำให้อักษรนั้นโดนสะกดหรือว่าโดนตีภาษาบ้านเราเรียกว่าโดนตีนะครับตีจนตายตีเอาจริงนะครับไม่ใช่ตีเล่นๆหนึ่งแล้วนะครับหนึ่งคือเครื่องหมายสองหลังจากที่เรารู้จักเครื่องหมายแล้วเราต้องมารู้จักสระเราต้องแยกแยะให้ได้ว่าในสระในเครื่องหมาย
นะครับนะทีนี้ต่อไปสระสระมีอะไรครับฟัตฮะดอมมะกัสรอแล้วก็ดอมมาไตดอมมาไตนะครับดอมมาไตกัสรอไตฟัตอาไตเนี่ยก็เรียกว่าตันวีนนะครับสามชื่อรวมกันเรียกว่าตันวีนนะครับนั่นชื่อเต็มของเขานะครับนะครับกีมานะครับวะอะลัยกุมุสสลามตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับคุณฟาอิดนะครับจากสุรินทร์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับต่อไป3นะครับพี่น้องเราต้องแยกแยะตัวอักษรให้ได้นะครับอักษรก็คืออะไรอะลิฟถึงยานั้นทั้งหมดก็เรียกว่าอักษรนะครับเมื่อเราสามารถแยกแยะ3อย่างนี้ได้แล้วอินชาอัลเลาะห์การอ่านอัลกุรอานของเราก็จะไม่ยากเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องอย่าลืมเลยนะครับว่า1เราต้องแยกแยะตัวเราต้องรู้แยกแยะและเข้าใจแล้วก็ให้จำให้ได้ว่าเครื่องหมายมีเท่าไหร่เครื่องหมายมี2เรื่องของสระ3เรื่องของตัวอักษรเมื่อเราสามารถแยกแยะสิ่งเหล่านี้ได้อินชาอัลลอฮ์การอ่านอัลกุรอานของเราก็จะไม่ยากครับพี่น้องนะครับเจ็บต้องทนจำต้องเจ็บนะครับคุณนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับเอาดูเลยนะครับอ้วนๆแบบนี้ตัวอะไรครับพี่น้องอ้วนๆคือตัวซอสเอ้าเรารู้แล้วว่าเป็นตัวซอสหลังจากนั้นเรามาดูว่าซอสนี่บ้านของเขาอยู่ไหนซอสเขาคล้ายๆกับอะไรในภาษาไทยพี่น้องครับซอสเขาก็คล้ายๆกับอะไรครับสบฤศีเอ้ยสศาลาใช่ไหมครับทีนี้เราหลังจากเรารู้แล้วบ้านเขาอยู่ไหนพี่น้องบ้านเขาอยู่ที่ช่องลิ้นบ้านเขาอยู่ที่ช่องลิ้นใช่ไหมครับบ้านเขาอยู่ที่ช่องลิ้นเขาเป็นคนยังไงซอสเนี่ยเขาเป็นคนที่พ่นลมด้วยเขาเป็นคนที่อะไรอีกเสียงหลวมนะครับเขาเป็นคนที่เสียงแผลงเขาเป็นคนที่เสียงอ้วนเขาเป็นคนที่มีเยื่อใยและเป็นคนที่เสียงคล้ายๆสัตว์ปีกอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนี่คือตัวซอสเอ้าหลังจากซอสมีเครื่องหมายอะไรบ้างครับไม่มีเครื่องหมายเลยนะครับซอสคือตัวอะไรครับอักษรซอสคืออักษรนะครับยังครับบอกแล้วเมื่อกี้ไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าซอสเท่ากับสบฤศีเอ้ยสศาลาแล้วเรากลับมาดูสระที่อยู่ที่ซอสสระที่อยู่ที่ซอสกัสรอกัสรอเมื่อไม่ไปสะกดกับอะไรเขาจะกลายเป็นสระอีแต่อ่านเสียงสั้นนะครับสศาลาสระอีอ่านว่าซอสซีซีพี่น้องครับการฝึกตัวซอสเนี่ยพยายามให้แก้มของเราเนี่ยพองไว้ก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยให้แก้มของเราเนี่ยพองไว้ก่อนซอสซีซีนะครับนะครับต่อไปตัวนี้ตัวไหนครับหัวกลมๆมีสิว1เม็ดหัวกลมๆ มีสิว1เม็ดแล้วอยู่ตรงกลางตัวนี้ไม่ใช่เกรนนะครับเด็กๆอาจจะคิดว่าเป็นเกรนนะครับเกรนนั้นหัวก็จะแบนๆปากก็จะแบนๆนิดนึงอันนี้กลมๆ มีสิว1เม็ดตัวอะไรครับตัวฟ้าเอาฟ้าคล้ายๆกับอะไรในภาษาไทยฟ้าคล้ายๆกับฟอฟันเอาฟ้าบ้านอยู่ไหนบ้านเขาอยู่ที่ริมฝีปากนะครับเอาส่วนไหนของริมฝีปากด้านในด้านนอกอยู่ที่ริมฝีปากด้านในพี่น้องมุสลิมเราจะรู้ดีนะครับตรงที่เขาบอกว่าตรงที่มันตาลิปสติกแล้วไม่ติดนั่นแหละคือตัวฟ้าอยู่ตรงนั้นเลยให้ปลายฟันบนไปอัดที่ริมฝีปากล่างตรงที่มันเปียกๆครับตรงที่มันเปียกๆนั่นแหละคือตัวแฟะเท่ากับฟอใช่ไหมครับหลังจากฟ้าไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยไม่มีเครื่องหมายสูกูไม่มีเครื่องหมายตัชรีดเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าสระอะไรอยู่ที่เขาสระฟัตฮะฟัตฮะอยู่ที่ตัวฟาเท่ากับฟอฟันนะครับฟออะฟะแต่เราจะอ่านเสียงสั้นนะครับสระอาแต่ให้เป็นสระอาหางด้วนฟะนี่แหละครับเราอัดลมออกมาพ่นลมออกมาอัดลมไว้แล้วพ่นออกมาฟะต่อไปแบนๆแบบนี้แล้วอยู่ท้ายแบนแบบนี้แล้วอยู่ท้ายมีสิว2เม็ดไม่มีหัวมีสิว2เม็ดไม่มีหัวตัวอะไรครับตัวจะบ้านอยู่ไหนจะบ้านของเขาอยู่ที่ปลายลิ้นไปจรดโคนฟันจะเท่ากับอะไรตะเท่ากับตอเต่าใช่ไหมครับตาเป็นคนยังไงเป็นคนที่พ่นลมเป็นคนที่หนักแน่นจริงจังนะครับเอาจริงเอาจังเป็นคนที่เสียงหนักแน่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่เสียงตรงๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่เสียงผอมแล้วก็เป็นคนที่มีเยื่อใยตัดใครไม่ขาดเห็นยังครับหลังจากเขาไม่มีเครื่องหมายอะไรไม่มีสุกูนไม่มีตะชีดเพราะฉะนั้นอ่านตัวเดียวเลยตาเท่ากับตอใช่ไหมครับกลับมาดูสระที่เขาสระที่เขาเป็นกัสรอกัสรอเท่ากับสระอีอ่านว่าจะตีแต่อ่านเสียงสั้นเราจะไม่อ่านว่าตีเราจะอ่านว่าจะตีเอาอ่านมาพร้อมครับซีฟันติงซีฟันติงซีฟันติงเอาสะกดมาพร้อมครับซอซิงแฟแฟจันติงซีฟันติง
صفاتي الحمد لله นะครับกะตานะครับวะอะลัยกุมุสซาลามุอะลัยบะเราะกาตุฮ์นะครับคุณพี่วันป้อนะครับวะอะลัยกุมุสซาลามุอะลัยบะเราะกาตุฮ์นะครับคุณพี่ชาตินะครับวะอะลัยกุมุสซาลามุอะลัยบะเราะกาตุฮ์กะตาบอกว่าแชร์แล้วนะครับญะซะกิลลาห์คุณเจ๊ซองนะครับวะอะลัยกุมุสซาลามุอะลัยบะเราะกาตุฮ์นะครับคุณชะกิรอห์ไม่เห็นหลายวันเลยคุณชะกิรอห์วะอะลัยกุมุสซาลามุอะลัยบะเราะกาตุฮ์นะครับพี่น้องทุกท่านนะครับปังฮาภาพเสียงชัดเจนนะครับคุณประเสริฐนะครับญะซะกัลลอฮ์นะครับกะสมจิตนะครับจากภูเก็ตนะครับวะอะลัยกุมุสซาลามุอะลัยบะเราะกาตุฮ์อานัทคุณอานัทนะครับไม่เห็นหลายวันนะครับคิดถึงอยู่นะครับนะครับนะวะอะลัยกุมุสซาลามุอะลัยบะเราะกาตุฮ์นะครับนิสวนีนะครับจากเชียงใหม่นะครับวะอะลัยกุมุสซาลามุอะลัยบะเราะกาตุฮ์นะครับกะเนซายนะครับจากมาเลเซียวะอะลัยกุมุสซาลามุอะลัยบะเราะกาตุฮ์นะครับคุณรอฟิอะห์นะครับวะอะลัยกุมุสซาลามุวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับต่อเลยนะครับนี่พี่น้องอ่านมาแล้วมาชาอัลลอฮ์นะครับกะตาอ่านมาก่อนเพื่อนเลยเอาต่อไปนะครับลากลงมาตรงๆแบบนี้ลากลงมาตรงๆตัวอะไรครับตัวอลิฟอลิฟบ้านอยู่ไหนลำคอส่วนลึกนะครับนะลำคอส่วนลึกนะครับอลิฟเท่ากับอะไรเท่ากับออ่างต่อไปหลังจากอลิฟมีเครื่องหมายอะไรบ้างครับมีเครื่องหมายสุกูนเห็นแล้วครับนี่คือเครื่องหมายนะครับพี่น้องบอกแล้วนะครับให้พี่น้องจำให้ได้เครื่องหมายแล้วก็สระแล้วก็ตัวอักษรและพี่น้องจะอ่านภาษาอาหรับได้ไม่ยากเลยนะครับนะครับอ้าวหลังจากอลิฟมีสุกูนสุกูนอยู่ที่ตัวยะเพราะฉะนั้นนะครับก็กลายเป็นเราก็กลับมาที่อลิฟอลิฟมีกัสรอห์นะครับมีสระกัสรอห์นะครับก็เท่ากับสระอีอ่านเสียงยาวได้เลยนะครับอ่านเสียงยาวได้เลยนะครับนะอ่านเสียงยาวได้เลยทำไมอ่านเสียงยาวได้เพราะยะนั้นเป็นอักษรเสียงยาวลองจำให้ดีนะครับยะเป็นอักษรเสียงยาวอักษรเสียงยาวมี3อลิฟวาวยะทีนี้กัสรอห์เนี่ยคู่กับอะไรครับคู่กับยะบนยะมีสุกูนก่อนหน้ายะมีกัสรอห์เพราะฉะนั้นตามให้อ่านอีอี2ฮารอกะห์เลยนะครับต่อไปมีหัวอยู่ข้างล่างแบบนี้ตัวอะไรครับมีหัวอยู่ข้างล่างแบบนี้ก็คือตัวมีมเห็นไหมครับมีมเท่ากับอะไรครับมีมเท่ากับมอม้าหลังจากมีมมีอะไรครับลากตรงๆขึ้นไปแบบนี้นั่นคืออะไรครับอลิฟอลิฟทำให้มีมตัวนี้เป็นไงครับอ่านเสียงยาวให้พี่น้องจำไว้นะครับเพราะอลิฟเป็นอักษรเสียงยาวเหมือนกันภาษาอาหรับเรียกว่าฮุรุฟมัดนะครับฮุรุฟมัดนะนะครับอีกอย่างครับฟัตฮะอยู่ก่อนอลิฟอีกอย่างครับมีมอลิฟมามาเลยนะครับมาหลักเสียงยาวได้เลยนะครับมาต่อไปมีพุงแบบนี้แล้วก็มีสิวอยู่ในพุงมีพุงแล้วก็มีท้องอยู่นะครับมีเด็กอยู่ก็คือตัวนูนไม่มีหัวนะครับไม่มีหัวคือตัวนูนที่นูนหลังจากนูนไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยอ้าวที่นูนมีอะไรครับมีกัสรอกัสรอเท่ากับสระอีแต่อ่านเสียงสั้นนูนนี่เอาอ่านครับอีมานิอีมานิอีมานิอัลีฟยาอีมีมอัลีฟมานูนนี่อีมานิอีมานิอีมานินะครับคุณฟาอิซะนะครับวะอะลัยกุมุสซาลามุอะลัยบะเราะกาตุฮ์นะครับคุณชะกิรอห์บอกว่าไม่ค่อยว่างภาพไม่ค่อยชัดนะครับภาพของพี่น้องชัดแต่ของผมชัดนะครับตรงนี้เป็นที่สัญญาณของพี่น้องมั้ยไม่รู้นะครับขอมาด้วยนะครับถ้าเป็นที่ผมนะครับคุณชะกิรอห์บอกว่าไม่ค่อยว่างก็ไม่เป็นไรครับแชร์ไว้เรียนย้อนหลังนะครับกับฟิตรีวะอะลัยกุมุสซาลามุอะลัยบะเราะกาตุฮ์นะครับคุณปาริดะนะครับน่าจะเป็นพี่น้องเข้ามาใหม่นะครับคุณนาตาซาวะอะลัยกุมุสซาลามุอะลัยบะเราะกาตุฮ์นะครับกะยะวะอะลัยกุมุสซาลามุอะลัยบะเราะกาตุฮ์นะครับพี่น้องอ่านเข้ามาได้เลยนะครับอ่านเข้ามาได้เลยนะครับไม่เป็นไรกะยะแชร์เอาไว้นะครับไว้ดูย้อนหลังเอ้าสะกดพร้อมๆกันครับอะลีฟยาอีมีมอลีฟมานูนนิอีมานิอีมานิอีมานิเซฮาเซฮานะครับวะอะลัยกุมุสซาลามุอะลัยบะเราะกาตุฮ์นะครับจากมาเลเซียนะครับต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับญะซะกัลลอฮ์นะครับคุณอาซิดนะครับต่อไปเห็นแล้วครับมีหัวอยู่ข้างล่างอีกแล้วครับเขาเขียนได้หลายแบบนะครับตัวมีมเหมือนกันนะครับนี่คือตัวมีมนะครับตัวมีมเอ้าตัวมีมคล้ายๆกับอะไรครับมอม้านะครับมีมอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ริมฝีปากนะครับเราเมมปากเล็กน้อยนะครับนะครับเมมปากเล็กน้อยประมาณไหนประมาณว่าเราเนี่ยเรียกมะเรียกชื่อมะนะครับมะพี่น้องลองเรียกมะดูนะครับเรียกมะดูนะครับมะนะครับเราเมมปากนิดเดียวนะครับไม่มีใครที่ว่าเรียกมะเมมปากหนักๆมะนะครับไม่มีนะครับพี่น้องนะควรจะนั้นนะครับเมมปากเล็กน้อยนะครับเมมปากเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือว่าตัวมีมอ้าวมีมคล้ายๆกับมอม้าใช่ไหมครับ
หลังจากมีเครื่องหมายไหมครับมีสุกูนหรือว่ามีตัชดีดไหมครับไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าถ้าหากว่าไม่มีสองเครื่องหมายนี้อยู่ต่อท้ายเนี่ยเราสามารถอ่านเขาเดียวๆได้เลยเรากลับมาดูว่าสระที่เขาเป็นสระอะไรเอาตรงนี้เขาเป็นสระอะไรครับดอมมะเอาดอมมะเท่ากับอะไรครับเท่ากับสระอูเท่ากับสระอูมีมมูแต่เราอ่านเสียงสั้นนะครับเราจะไม่อ่านว่ามีมูมีมมูมูนะครับเสียงสั้นต่อไปตัวนี้ตัวอะไรครับหัวกลมๆแล้วมีสิว1เม็ดหัวกลมๆแล้วมีสิว1เม็ดตัวอะไรครับตัวแฟเห็นครับตัวแฟนะครับฟ้าฟ้าเท่ากับอะไรฟอฟันเห็นครับฟ้าเป็นอักษรพ่นลมด้วยหลังจากเขามีเครื่องหมายไหมครับมีครับเครื่องหมายอะไรครับตัชดีดหรือว่าซับดูตัชดีดอยู่บนอะไรอยู่บนตัวซอดเห็นครับอ้วนๆแบบนี้ไม่มีหางไม่มีพุงนั่นคือตัวเอ้ยไม่มีหางไม่มีสิวนั่นคือตัวซอดนะครับไม่มีหางไม่มีสิวนั่นคือตัวซอดอ้าวตัวซอดคล้ายๆกับอะไรในภาษาไทยครับคล้ายๆกับสอสาราอ้าวเรามีฟอฟันกับสอสาราไว้แล้วมันอ่านได้ไหมครับอ่านไม่ได้เมื่ออ่านไม่ได้เราต้องไปไหนครับเราต้องกลับมาที่ตัวสะกดตัวสะกดคือตัวแฟะกลับมาทำไมกลับมาดูว่าสระที่อยู่ที่ตัวฟ้านั้นเป็นสระอะไรอ้าวเราเห็นแล้วว่าเป็นสระฟัตฮะฟัตฮะเมื่อไปสะกดกับคำหลังเขาจะกลายเป็นไม้หันอากาศนะครับเอาไม้หันอากาศนี้ไปใส่ไว้ที่ฟอฟันทำไมใส่ที่ฟอฟันเพราะฟอฟันนั้นแทนตัวฟ้าเห็นไหมครับเป็นตัวฟ้าอ่านว่าอะไรครับฟ้าซอดฟัสเห็นไหมครับต่อไปซอดตัวนี้ตายไหมครับไม่ตายทำไมไม่ตายครับเพราะเขามีตัชดีดอยู่ตัชดีดอยู่ต้องลงสอสารานั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งและก็หลังจากเขามีเครื่องหมายอะไรบ้างครับมีเครื่องหมายสุกูลเครื่องหมายสุกูลอยู่บนอะไรอยู่บนตัวลามเห็นไหมครับอยู่บนตัวลามลามเท่ากับอะไรลามเท่ากับรออืมเห็นแล้วครับสอสาลาแล้วก็ลอลิงอ่านไม่ได้เรากลับมาที่ตัวไหนครับกลับมาที่ตัวซอสทำไมกลับมาทำไมเพราะซอสเป็นตัวสะกดเห็นแล้วครับซอสเป็นตัวสะกดบนซอสมีสระอะไรฟัดห้าอยู่ฟัดห้าเมื่อไปสะกดกับคำหลังเป็นอะไรครับเป็นมหันอากาศซอสแล้วเอ้ยไม่ใช่มหันอากาศพูดผิดขอมาด้วยนะครับเมื่อฟัดห้าอยู่บนอักษรแปดอักษรนี้นะครับพี่น้องจะไม่ดีนะครับเมื่อฟัดห้าอยู่บนอักษรแปดอักษรนี้และไปสะกดกับคำหลังไปสะกดกับคำหลังนะครับเขาจะกลายเป็นไม้ไตคุเขาจะกลายเป็นไม้ไตคุนะครับซอลแลมซอลซอลนะครับซอลนะเราจะไม่อ่านว่าสั้นนะพี่น้องนะตัวซอดอักเมื่อฟันฮาอยู่บนอักษร8อักษรนี้และไปสะกดกับคำหลังเขาจะกลายเป็นไม้ไตคุ8อักษรมีอะไรบ้าง1ตัวคอตัวรอตัวซอดตัวบอสตัวปอตัววอตัวไรแล้วก็ตัวกอฟเมื่ออยู่บน8อักษรนี้เขาจะกลายเป็นไม้ไตคูอ่านว่าซอดแลมซอลพี่น้องอย่าลืมนะครับในเรื่องของเมื่อไปสะกดกับลามจะต้องกระดูกลิ้นพร้อมกับเงยหน้าซอดแลมซอลซอลนะครับอ่านเลยนะครับมูฟัสซอลมูฟัสซอลมูฟัสซอลมีมูฟัสซอดฟัสเนี่ยครับเรียกชื่อฟาฟาซอดฟาซอดลามซอลมุฟัสซอลมุฟัสซอลอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนะครับคุณไปสนนะครับวะอะลัยมุสลามตุลลอฮ์บะเราะกาตุนะครับพี่ไลลานะครับวะอะลัยมุสลามตุลลอฮ์บะเราะกาตุนะครับบางพงศักดิ์นะครับวะอะลัยมุสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุนะครับพี่น้องครับส่งต่อความดีนี้สู่คนที่เรารักทุกๆคนนะครับเพื่อให้เขานั้นได้ใกล้ชิดต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปตรงๆแบบนี้ตัวอะไรครับตัวอะลีฟพี่น้องจำไว้เลยนะครับเมื่อขีดแบบนี้เนี่ยขีดแบบนี้อยู่ที่อักษรไหนพี่น้องจำไม่ดีนะครับสังเกตให้ดีนะครับเมื่อขีดนี้อยู่ที่อักษรไหนจะทำให้อักษรนั้นๆอ่านเสียงยาวจะทำให้อักษรที่เขาไปอยู่เนี่ยอ่านเสียงยาวนะครับเขาจะเป็นตัวบังคับให้อักษรที่เขาไปอยู่เนี่ยจะต้องอ่านยาวอลีฟอาอ่านอาเลยนะครับต่อไปมีหัวอยู่ข้างล่างแบบนี้มีหัวอยู่ข้างล่างแบบนี้ตัวอะไรครับตัวมีมหลังจากมีมมีเครื่องหมายอะไรบ้างมีเครื่องหมายสุกูลเห็นไหมครับสุกูลอยู่บนตัวอะไรครับตัวนี้ตัวอะไรครับเนี่ยเด็กๆจะคิดว่าตัวนี้เป็นตัวรันนะครับพี่น้องให้จำไว้เลยนะครับว่าถ้าตัวรันเนี่ยตัวที่ติดตัวที่ต่อหลังเขาเนี่ยตัวที่อยู่หลังเขาจะไม่มาติดกับเขาให้พี่น้องจำไว้นะครับตัวรันเนี่ยตัวที่อยู่หลังเขาที่ตกหลังเขาเนี่ยจะไม่มาอยู่ติดกับเขาแบบนี้นี่คือตัวอะไรครับตัวนูนนูนเท่ากับอะไรครับนอหนูเห็นไหมครับมีมเท่ากับมอมามอนออ่านได้ไหมครับอ่านไม่ได้
เมื่ออ่านไม่ได้ปุ๊บเราต้องกลับไปที่ไหนกลับไปที่ตัวมีมกลับมาทำไมที่ตัวมีมมาดูว่าที่อักษรมีมนั้นเป็นสระอะไรอักษรมีมเป็นสระฟัตฮะฟัตฮะเมื่อไปสะกดกับคำหลังจะกลายเป็นไม้หันอากาศเห็นยังครับมีมนูนมันอ่านมันไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกว่าตรงนี้เป็นอะไรอ่านยังไงต่อไปแบนๆไม่มีหัวและมีสิว2เม็ดตัวแบนๆแบบนี้ไม่มีหัวและมีสิว2เม็ดนะครับนั่นคือตัวอะไรครับตัวตาตัวตาตากับอะไรครับเต้ากับตอหลังจากตามีเครื่องหมายอะไรบ้างไม่มีเลยไม่มีสุกูนไม่มีตัชดีดเพราะฉะนั้นตานี้ก็อ่านได้เลยอ่านได้ยังไงเอาสระที่เอาสระที่อยู่ที่เขาสระอะไรอยู่ที่เขาดอมมาดอมมาเต้ากับสระอะไรเต้ากับสระอูแต่อ่านเสียงสั้นเตะตูเตะตูตูนะครับเราจะไม่อ่านว่าตาตูนะครับเราจะว่าเตะตูอ่านเสียงสั้นนะครับตูนะครับนะต่อไปตัวนี้ตัวอะไรครับแบนๆแบบนี้แล้วมีสิว1เม็ดแบนแบบนี้แล้วมีสิว1เม็ดตัวเบะพี่น้องบอกว่าแล้วที่ขีดตรงแบบนี้คือตัวอะไรก็คือตัวอาลิฟนะครับแต่อาลิฟนั้นเขาไม่มีสระไม่มีเครื่องหมายเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปไหนครับเราจะต้องไปที่อักษรที่มีเครื่องหมายอักษรที่มีเครื่องหมายคือตัวอะไรครับตัวลามเรียงครับตัวลามมีอะไรมีตัชดีดอยู่อ้าวบาเท่ากับบอลามเท่ากับรอเรียงครับบอรออ่านได้ไหมอ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นไปไหนครับมากลับมาที่ตัวบามาดูว่าที่ตัวบาเนี่ยมีสระอะไรอ้าวเรากลับมาแล้วมาเห็นแล้วตัวบามีกัสรอกัสรอเมื่อไปสะกดกับคำหลังก็จะกลายเป็นสระอิบาแลมบิลตรงนี้อ่านเน้นนะครับเพราะตัวลามมีตัชดีดอยู่บิลต่อไปลามตัวนี้ตายไหมครับไม่ตายลามมีขีดแบบนี้เห็นยังครับเนี่ยขีดแบบนี้เนี่ยจะทำให้อักษรที่เขาไปอยู่เนี่ยโดนบังคับไม่อ่านยาวลามลาสองฮารอกะต่อไปแบนแบนแบบนี้ตัวอะไรครับตัวฮาเย่ฮาเย่บ้านอยู่ไหนลำคอส่วนลึกเขาคล้ายคล้ายกับอะไรคล้ายๆกับพอนฮูกอ้าวสระอะไรอยู่ที่เขาสระกัสรอกัสรอเท่ากับสระอะไรสระอีฮะแต่เราอ่านเสียงสั้นทำไมหลังเขาไม่มีเครื่องหมายอะไรนะครับและเขาก็ไม่มีหางนะครับฮะฮิเอาต่อไปเราอ่านนะครับอามะตุบิลลาฮิเอ้าทำไมตรงนี้อ่านยังไงตรงนี้ตอนสะกดเราสะกดว่ามันใช่ไหมครับเมื่อกี้แต่เวลาอ่านเนี่ยให้เราอ่านคล้ายๆกับงองูแต่มันไม่ใช่งองูนะครับนูนตายเจอกับจ๊ะก็เรียกว่าอิคฟะอ่านซุ่มซ่อนซุ่มซ่อนยังไงซ่อนอะไรซ่อนตัวตาเอาไว้ซ่อนอักษรที่ตกหลังจากนูนเอาไว้อักษรที่ตกหลังจากนูนไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรอะไรที่อยู่ในอิควาเนี่ยเราต้องซ่อนเอาไว้อิความีอะไรบ้างตาซาจีมดานลานไซซีนชินซอดบอดปอวอฟะกอฟกัฟนั่นคืออักษรของอิความีทั้งหมด15อักษรนะครับเราก็เอาลิ้นของเราเนี่ยไปจ่อไว้ที่สถานที่เกิดเสียงของอักษรนั้นๆไปจ่อไว้นะครับแต่ไม่จะไม่ไปชิดเลยนะครับจะไม่ไปชิดนะครับจ่อไว้ใกล้ๆกับอักษรนั้นๆอักษรตาบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ที่ปลายลิ้นไปจรวดกราบโคนฟันวิธีอ่านก็ต้องงองเสียงด้วยอามะตุบิลลาฮินะครับเอาสะกดมาบ้างครับอะลีฟอามีมนูนมันตะตุบาลามบิลลามลาฮิอันนามชื่อของอัลลอฮ์นะครับเมื่อกัสรออยู่หน้าจะต้องอ่านว่าลาแต่ถ้าบอมมักกับฟัตฮะอยู่จะต้องอ่านว่ารอต้องอ่านครับอามันตุบิลลาฮิอามันตุบิลลาฮิอามันตุบิลลาฮิอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับคุณวารุณีนะครับวะอะลัยฮิมุสซะลามวะบะเราะกาตุฮ์นั้นจะเป็นพี่น้องใหม่นะครับเข้ามาคุณอาทิตย์นะครับไม่เห็นหลายวันเลยคิดถึงอยู่นะครับวะอะลัยฮิมุสซะลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับอ่านขึ้นเข้ามาได้เลยนะครับพี่น้องครับนูนตายพบกับตาถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับนิเบยาวนะครับจากสุพรรณบุรีนะครับถูกต้องครับนะครับบิลลาฮิถูกต้องครับพี่น้องเริ่มอ่านได้แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราอ่านสักเที่ยวแล้วเราก็ไปอ่านกุนนาสกันหลังจากนั้นเราก็จะมาอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์กันอายะห์ที่5ถึงอายะห์ที่9นะครับต่อไปตัวนี้ตัวอะไรครับโค้งๆตีโค้งมาและมีหัวตีโค้งมาและมีหัวตัวอะไรครับตัววาววาวนะครับวาวเท่ากับอะไรในภาษาไทยครับพี่น้องวาวเท่ากับวอแหวนใช่ไหมครับวอแหวน
หลังจากวาวไม่มีเครื่องหมายซับดูไม่มีเครื่องหมายตัชดีดเพราะฉะนั้นนะครับวาวตัวนี้อ่านได้เลยไหมครับอ่านได้เลยเราไปดูว่าที่วาวเนี่ยเป็นสระอะไรเป็นสระฟัตฮะฟัตฮะเท่ากับสระอาแต่อ่านเสียงสั้นวาววะวาววะวะนะครับเราจะไม่อ่านว่าวาคุณนาตาซาถามว่าอ่านสอนวันไหนบ้างนะครับเราจะสอนจันทร์ถึงศุกร์นะครับคุณนาตาซาเวลา 10:20 เป็นต้นไปนะครับผมอินชาอัลเลาะห์นะครับ 10:20 เป็นต้นไปนะครับหยุด2อาทิตย์นะครับหยุด2อาทิตย์นะครับเอาต่อเลยนะครับเอาบังหลีนะครับวะอะลัยฮิวะซัลลัมตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์นะครับบังหลีนะครับกูครับปอกัมยิเนี่ยเราต้องหยุดใช่เปล่าอ๋อเนี่ยนะครับคือถ้าเราถ้ามันแล้วแต่นะครับมันแล้วแต่สถานที่ที่มันอยู่นะครับตรงนี้ถ้าเราอ่านหยุดก็ได้นะครับอามันตูบิลลาห์ถ้าเราหยุดก็ต้องลงเสียงไปที่ลำคอส่วนลึกให้ได้อามันตูบิลลาห์ลากยาวเลยถ้าเราหยุดเนี่ยเราก็ต้องลากยาวได้3แบบนะครับ2 4 5อามันตูบิลลาห์ให้ลงไปที่ลำคอส่วนลึกย่นเสียงลงไปให้ได้เอ้าว้าวต่อไปตัวอะไรครับมีหัวลงล่างมาแบบนี้มีหัวลงล่างตัวอะไรครับตัวมีมตัวมีมบ้านอยู่ไหนมีมบ้านอยู่ที่ริมฝีปากเมมปากเล็กน้อยเขาและเขาก็เป็นคล้ายๆกับอักษรมอมะนะครับมีมหลังจากมีมไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยเพราะฉะนั้นนะครับเราก็อ่านเลยมีมมาอ่านเสียงสั้นมาต่อไปตัวนี้นะครับตัวนี้พี่น้องดูให้ดีนะครับนี่ตัวอะไรครับตัวอะไรครับตัวนี้คือตัวลามนะครับลามเห็นไหมครับลามแล้วก็มีขีดแบบนี้อยู่นะครับแสดงว่าลามนี้ต้องอ่านแล้วก็มีหลังคาอยู่ด้วยหลังคานี้เป็นของแท้นะครับคำว่าของแท้พี่น้องลืมไหมยังครับของแท้ตราช้างเลยพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นลามนี้ต้องอ่านเป็นไงครับอ่านยาวคำว่าของแท้คืออ่านยาวนะพี่น้องนะอ่านยาวนะครับเห็นไหมครับเนี่ยลามหนาๆเนี่ยเครื่องหมายหนาๆเนี่ยอ่านยาวยาวเท่าไหร่4ไม่เกิน5ก็เรียกว่ามัดมุตเตซินนะครับฮุรุฟมัดกับกับฮัมซานี่อยู่ในคำคำเดียวกันนะครับตัวลามเท่ากับอะไรเท่ากับรอลามลาต่อไปอ้าปากอยู่แบบนี้นะครับแล้วมาพลอยบ้านเพื่อนอยู่แบบนี้ตัวอะไรครับตัวอะไรครับพี่น้องตัวฮัมซานะครับไม่ใช่ตัวอินนะพี่น้องอย่าลืมนะครับเราอย่าลืมนะครับมันก่อนบอกไปแล้วนะครับว่าฮัมซาเนี่ยเดิมๆนะครับเขาไม่มีรูปแบบการเขียนที่ตายตัวแล้วก็ฮัมซาเนี่ยเป็นอักษรที่อะไรครับเป็นอักษรที่อยู่ในการนับแต่ไม่อยู่ในการเขียนเพราะอะไรเพราะเขาเนี่ยไม่มีรูปแบบที่ตายตัวเอ้าแล้วที่เห็นอยู่อาคูตัวอะไรที่เห็นอยู่คล้ายๆตัวอินแบบนี้เนี่ยนั่นคือมาเกิดขึ้นในรูปแบบนี้ในยุคของอิหม่ามอัลกอลีดบิลอะห์มัดอัลฟาราฮิดีพี่น้องเป็นความรู้นะครับนะครับเป็นความรู้นะครับพี่น้องนะมาเกิดขึ้นในยุคนั้นนะครับนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไปอยู่บ้านวาวบ้างบ้านยาบ้างเขาไปอยู่หลายที่นะครับเนี่ยบ้านมาอยู่บ้านนี้บ้างแบบนี้อ้าวฮัมซาเต้ากาได้เต้ากับออ่างหลังจากเขามีเครื่องหมายไหมไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยไม่มีสุกูนไม่มีตัชดีดเขาเต้ากับออ่างแล้วสระอะไรอยู่ที่เขาครับสระกัสรอกัสรอเต้ากับสระอีกาฟกีกีนะครับเราจะไม่อ่านกียาวๆนะครับกาฟกีเฮ้ยพูดผิดฮัมซาอีนะครับขอมาด้วยนะครับไปมั่วแล้วฮัมซาอีอีนะครับนะสระอีอ่านเสียงสั้นอีเราจะไม่อ่านว่าอีเราจะไม่อ่านว่าอีมันอยู่ระหว่างครึ่งกลางกลางนะครับฮัมซาอีต่อไปลากมาแบบนี้ลากเฉียงๆมาแบบนี้แล้วมาแบบนี้แล้วมาถึงตรงนี้ตัวอะไรครับตัวกาฟกาฟบ้านอยู่ไหนโกลินเป็นอักษรเสียงบางๆนิดนึงกาฟกาฟเท่ากับอะไรในภาษาไทยคล้ายๆกับคอไก่นะครับและสระหลังจากเขามีเครื่องหมายสุกูนทัชดีดไหมครับไม่มีเลยบนเขามีสระอะไรมีสระฟัตฮะฟัตฮะเท่ากับสระอาแต่อ่านเสียงสั้นกาฟกะกาฟกะกะนะครับถูกต้องนะครับนินสไซนะครับกะนิสไซนะครับนิสปาวดีนะครับนิสปาวดีนะครับมาชาอัลลอฮ์นิสปาวดีอ่านมาถึงบรรทัดนี้แล้วมาชาอัลลอฮ์สุดยอดมากครับนะครับต่อไปแบนๆแบบนี้ไม่มีหัวตัวอะไรครับตัวตะตาอะไรครับตาตีตาตีต่อไปตัวนี้ตัวอะไรครับแบนๆแบบนี้นะครับเอ้ยหัวบัวแบนๆตัวอะไรครับตัวฮาแล้วมีขีดนี้เล็กๆอีกเล็กนะครับมีขีดเล็กแบบนี้คือตัวอะไรครับจะทำให้ตัวนี้อ่านเสียงยาวสองฮารอกครับฮาฮีฮาฮีเราอ่านบัวมันครับ
วะมาลาอิกตรงนี้ลากเสียงนะครับอย่าลืมนะครับเขามีหลังคาอยู่วะมาลาอิกาติฮิวะมาลาอิกาติฮิวะมาลาอิกาติฮิเอาสะกดพร้อมๆกันครับวะวะมีมะลามลาฮัมซะอิกัฟกะกัฟกะตะทิฮาฮิวะมาลาอิกะติฮิอะนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นซูเราะห์อันนาสกันเลยนะครับวันนี้เราไม่ต้องอ่านเยอะแล้วพี่น้องอ่านเริ่มได้แล้ววาวเห็นยังครับวาวตัวนี้ตัวกราฟนะครับลากมาแบบนี้เลยมาตรงนี้มาหยุดเตรียมนี้นะครับตัวกราฟหลังจากกราฟไม่มีเครื่องหมายสุกูนไม่มีเครื่องหมายตัชดีดเพราะฉะนั้นกราฟอ่านได้เลยกราฟดอมกราฟดอมมอกราฟดอมมะแล้วกับสระอูนะครับกราฟกูกราฟกูนะครับฟัดฮะฟัดฮะกันดาตะเหมือนกันไหมกับฟัตฮากับดัตตัสดีอาตัสใช่ไหมครับดีอาตัสหมายถึงข้างบนก็ใช่นะครับนะเขาบอกว่าดีอาตัสอาลีฟดีอาตัสอาถ้าผมเข้าใจแบบนั้นไม่รู้จะถูกไหมนะครับนี่เบยานะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าอาลีฟดีอาตัสอาหรือว่ามีมดีอาตัสมาเนี่ยครับดีอาตัสหมายถึงว่าข้างบนนะครับข้างบนก็คือว่าอ่านอยู่ข้างบนเขาเรียกว่าดีอาตัสนั่นก็คือฟัตฮาถูกต้องครับนะนั่นคือถูกต้องครับกัฟกูตันตุบาบิฮาฮีวะกุตุบิฮีวะกุตุบิฮีวะกุตุบิฮีอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องครับต่อไปตัววาวนะครับตัววาวตัวรอรอมีดอมมะนะครับรอรูต่อไปฟันสามซี่ไม่มีสิวกวานสามซี่ไม่มีสิวตัวอะไรครับตัวซีนซีนคล้ายๆกับอะไรสอเสือซีนบ้านอยู่ไหนพี่น้องซีนบ้านอยู่ที่ช่องลิ้นใช่ไหมครับบ้านอยู่ที่ช่องลิ้นเขาเป็นคนยังไงซีนเนี่ยเป็นคนที่พ่นลมเป็นคนยังไงอีกครับเป็นคนที่หลวมๆเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเป็นคนที่ผอมๆเป็นคนที่มีเยื่อใยตัดใครไม่ขาดแล้วก็เป็นคนที่เสียงสัตว์นะครับเสียงสัตว์ปีกนะครับนะซีนสุสุต่อไปลากมาแบบนี้พี่น้องลากมาแบบนี้ลากลงตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนิดนึงตัวอะไรครับตัวลามตัวลามลามเท่ากับอะไรเท่ากับรอที่ลามมีอะไรครับที่ลามมีกัสรออยู่กัสรอเท่ากับสระอีแต่เสียงสั้นแลมลิต่อไปหัวแบนแบนแบบนี้หัวแบนแบนเป็นตัวอะไรครับตัวฮาใหญ่ฮาใหญ่บ้านอยู่ไหนลำคอส่วนลึกแล้วก็เครื่องหมายนี้อยู่ที่เขานะครับเท่ากับสระอีเสียงยาวเลยฮาฮีอ่านครับวารุสุลีฮีวารุสุลีฮีวารุสุลีฮีนะครับสะกดพร้อมๆกันครับวาวารอรุซีนสุลามลีฮาฮีวารุสุลีฮีวารุสุลีฮีวารุสุลีฮีอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแม่ตวนป้านะครับวะอะลัยกุมุสซะลามุตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับต่อไปเราจะมาลงกันในซูเราะห์อันนาสแต่ก่อนจะไปอันนาสนะครับเรามาอ่านฟาติฮะห์พร้อมๆกันก่อนหนึ่งเที่ยวนะครับฟาติฮะห์ต้องอ่านทุกวันนะครับพี่น้องนะพี่น้องจะได้ทบทวนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนالرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله ต่อไปซูเราะห์อันนาสนะครับเดี๋ยวจะอ่านช้าๆลืมไปว่าพี่น้องอ่านไม่ทันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมقل أعوذ برب الناس ملك الناس
إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ นะครับกะเย็นจิตนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับพี่น้องดูเลยนะครับจากอายะห์นี้นะครับอายะห์นี้มาถึงอายะห์นี้นะครับนะครับซูเราะห์อันนาสที่พี่น้องอ่านอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยพี่น้องจะได้จําด้วยนะครับว่าอ๋อมีอักษรอะไรบ้างพี่น้องดูเลยนะครับคําแรกคืออะไรครับอาลิฟอีเลียนครับอาลิฟเนี่ยอาลิฟเท่ากับอะไรพี่น้องดูแล้วเท่ากับออ่างสระอะไรอยู่ที่เค้าสระกัสรอกัสรอเท่ากับสระอะไรเท่ากับสระอีที่อ่านเสียงสั้นอาลิฟอีอาลิฟอีต่อไปลากตรงๆลงมาแล้วเลี้ยวซ้ายลากตรงๆลงมาแล้วเลี้ยวซ้ายตัวอะไรครับตัวลามลามอยู่ไหนบ้านของเค้าปลายลิ้นและปลายลิ้นและหลังลิ้นไปจรดกลางเหงือกปลายลิ้นและหลังลิ้นไปจรดกลางเหงือกนะครับนั่นคือตัวลามนะครับปลายลิ้นและหลังลิ้นไปจรดกลางเหงือกตัวลามพี่น้องรู้แล้วว่าเป็นตัวลามนะครับต่อไปเรามาดูต่อบนลามหลังจากลามมีเครื่องหมายอะไรบ้างครับไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยไม่มีสุกูลหรือตัชดีดไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลามตัวนี้เป็นไงครับลามตัวนี้เราก็อ่านได้เลยแต่เรามาดูสระที่อยู่ที่เขาเนี่ยเป็นขีดแบบนี้เนี่ยนะครับจะทำให้ตัวที่เขาไปอยู่เนี่ยจะทำให้ตัวที่ขีดนี้ไปอยู่เนี่ยอ่านยาวสองฮารอกะก็เรียกว่ามัดอัสลีหรือมัดตัวบีอีลามลาลากลาได้เลยนะครับลามลาเอาต่อไปหัวแบนๆปากแบนๆแบบนี้ปากแบนๆแบบนี้ตัวอะไรครับตัวฮาใหญ่ฮาใหญ่บ้านอยู่ไหนลำคอส่วนลึกย่อนเสียงลงไปให้ได้หลังจากลามมีเครื่องหมายอะไรมีเครื่องหมายตัชนีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวนูนเอ้าแล้วตัวลิฟอลิฟกับลามต้องอ่านไหมไม่ต้องอ่านทำไมอ๋อเขาไม่มีสระไม่มีเครื่องหมายอะไรเราก็ควบไปเลยไปอยู่ที่ตัวนูนเลยเห็นหรือยังครับตัวนูนเท่ากับอะไรเท่ากับนอฮาเท่ากับฮอนฮุกนะครับฮาเท่ากับฮอนฮุกฮอนอนะครับเราได้ฮอนฮุกกับนอหนูมาแล้วหลังจากนั้นเรากลับมาที่ฮาใหญ่กลับมาทำไมกลับมาดูว่าที่ฮาเนี่ยเป็นสระอะไรเมื่อเราเห็นแล้วว่าฮาเป็นสระอะไรเป็นสระกัสรอใช่ไหมครับกัสรอเมื่อไปสะกดกับคำหลังเขาจะกลายเป็นสระอิฮออินอฮินตรงนี้ต้องหน่วงเสียงเพราะบนนูนมีตัชดีดอยู่ต้องหน่วงเสียงนะครับสองฮารอกะฮินเอเลียนครับฮานูนฮินเอานูนตายไหมครับไม่ตายทำไมไม่ตายเพราะเขามีตัชดีดอยู่ตัชดีดจะทำให้ตัวนูนตัวนี้แข็งแรงขึ้นมานูนอะไรครับนูนอาลีฟนะต่อไปฟันสามซี่ไม่มีสิวตัวอะไรครับตัวซีนซีนพ่นลมที่ซีนนั้นมีอะไรมีกัสรออ่านว่าซีนสี่อีเลียนครับอิลาฮินนัสนัสตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าการอ่านหยุดแบบนี้เนี่ยเขาเรียกมัดอาริฟลิสสุกูลนะครับอ่านให้คำหลังเนี่ยเป็นสุกูลซะอิลาฮินนัสแล้วก็พ่นลมออกมานะครับมังประวิทย์นะครับวะอะลัยกุมุสสลามตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์นะครับกะนิตยานะครับจากกะบีวะอะลัยกุมุสสลามตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์บังกอดีรีนะครับจากชลบุรีนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์นะครับคุณโอโน่นะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์นะครับต่อไปมีหัวอยู่ด้านล่างตรงนี้มีหัวอยู่ด้านล่างตัวอะไรครับตัวอะไรครับหัวด้านล่างกลมๆเหมือนตัวอะไรครับตัวมีมตัวมีมคล้ายๆกับอะไรมอม้าหลังจากมีมีเครื่องหมายอะไรบ้างมีเครื่องหมายสุกูนสุกูนอยู่บนอะไรอยู่บนตัวนูนนูนเท่ากับอะไรเท่ากับนอหนูเรียงครับมอนออ่านได้ไหมอ่านไม่ได้ไปไหนกลับมาที่ตัวมีมกลับมาทำไมมาดูว่าสระที่ตัวมีมเป็นสระอะไรเอ้าสระที่ตัวมีมเป็นกัสรอกัสรอเมื่อไปสะกดคำหลังจะกลายเป็นสระอะไรครับสระอิมออินอมินนะครับมินต่อไปตัวนี้ตัวอะไรครับฟันสามซี่สิวสามเม็ดฟันสามซี่สิวสามเม็ดตัวอะไรครับตัวเชนเชนบ้านอยู่ไหนพี่น้องเชนบ้านอยู่ที่กลางลิ้นนะครับพี่น้องเชนบ้านของเขาอยู่ที่กลางลิ้นนะครับอยู่ที่กลางลิ้นเขาเป็นคนยังไงเป็นคนที่พ่นลมเป็นคนที่ เสียงรวมรวมเป็นคนที่เสียงผอมนะครับเป็นคนที่เสียงตรงเป็นคนที่มีเยื่อใยแล้วก็เป็นคนที่กระจายลมตะฟัชชีนะครับกระจายลมเอาพี่น้องรู้แล้วทีนี้พี่น้องมาดูต่อเลยนะครับรู้แล้วทีนี้พี่น้องมาดูต่อ
ถูกต้องครับคุณเวลาสะกดก็ต้องสะกดแบบนั้นนะครับต้องสะกดให้หมดแต่เวลาเราจะอ่านหยุดเพราะว่าทำไมต้องสะกดให้หมดถ้าเราไม่อ่านหยุดเนี่ยนะครับคำนี้เนี่ยอันนัสนะครับถ้าเราไม่อ่านหยุดเราก็ต้องอ่านว่าอิลาฮินนัสมิงชัรลินถ้าเราไม่อ่านหยุดนะครับแต่ตอนสะกดเราต้องสะกดให้หมดนะครับนะเราต้องสะกดให้หมดนะครับบางบัดอาลีนะครับวะอะลัยฮิมุสซะลามตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูนะครับผมถูกต้องนะครับคุณอาซิบนะครับถึงไหนแล้วเชนเท่ากับชอใช่ไหมครับเชนเท่ากับชอเราก็ตั้งชอช้างเอาไว้หลังจากนั้นเรามาดูว่าหลังจากเชนตัวนี้เนี่ยมีเครื่องหมายอะไรบ้างมีเครื่องหมายอะไรครับมีเครื่องหมายตัชดีดเรียงครับนี่ตัชดีดเรียงครับตัชดีดอยู่บนอะไรอยู่บนอักษรรอรอนะครับรอเท่ากับอะไรเท่ากับรอเรืออ้าวชอช้างรอเรือเราตั้งไว้แล้วเราวางไว้แล้วเรากลับมาที่ตัวเชนกลับมาทำไมอีกที่ตัวเชนกลับมาดูว่าสระที่เชนเป็นสระอะไรเป็นสระอะไรครับฟัตฮะฟัตฮะเมื่อไปสะกดกับคำหลังเขาจะกลายเป็นไม้หันอากาศไม้หันอากาศตัวนี้ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่โตชอช้างชอไม่หันอากาศรอชอร์นะพี่น้องนะชอร์นะพี่น้องนะอย่านว่าชันนะอ่านว่าชอร์นะครับชอร์นะพี่น้องนะอ่านว่าชอร์ต่อไปรอตัวนี้เป็นไงครับไม่ตายฟื้นขึ้นมาอีกนะครับกะมาลีนะครับวะอะลัยฮิมุสซะลามตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกเอ้ารอตัวนี้ก็คล้ายๆกับรอเรือเหมือนเดิมหลังจากนั้นเนี่ยไปดูว่าหลังจากเขามีเครื่องหมายอะไรบ้างมีเครื่องหมายอะไรครับมีเครื่องหมายสุกูนสุกูนอยู่บนอะไรอยู่บนตัวลามลามเท่ากับอะไรลามเท่ากับรอลิงเอาเราได้มา2อักษรแล้วรอเรือกับรอลิงหลังจากนั้นเราไปไหนเรากลับมาที่ตัวรอมาดูว่าที่ตัวรอเนี่ยมีสระอะไรเราเห็นแล้วว่าที่ตัวรอมีสระอะไรครับกัสรอกัสรอเมื่อไปสะกดกับกำลังเขาจะกลายเป็นสระอีนะครับอ่านว่ารอแลมริลริลนะครับริลยกลิ้นนะครับต้องอ่านให้ชัดลามนะครับกระดกลิ้นพร้อมกับเงยหน้าริลริลครับพี่น้องลองทำดูครับทำแล้วใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องครับริลต่อไปไปต่อนะครับไม่รอแล้วอ้าวมีหัวแล้วมีหางแบบนี้มีหัวแล้วตีหางมันมีตัวอะไรครับตัววาวตัววาวคล้ายๆกับอะไรในภาษาไทยวัวแหวนใช่ไหมครับวัวแหวนอ้าวหลังจากวาวมีเครื่องหมายอะไรบ้างมีเครื่องหมายสุกูนสุกูนอยู่บนอะไรอยู่บนตัวซีนซีนคล้ายๆกับอะไรสอเสือวัวแหวนสอเสืออ่านได้ไหมครับอ่านไม่ได้กลับไปไหนกลับมาที่วัวกลับมาที่วาวมาทำไมที่วาวมาดูสระที่วาวอ้าวสระที่วาวเป็นสระอะไรสระฟัตฮะฟัตฮะเมื่อไปสะกดกำหลังจะกลายเป็นไม้หันอากาศอ่านว่าวอซอไม้หันอากาศวัสนะครับพ่นลมออกมาวัสแล้วก็ให้ลมไหลออกมาวัสวัสนี่นะครับต่อไปตัวนี้ตัวอะไรครับตัววาวเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันเลยเห็นแล้วครับอยู่ท้ายนะครับวาวนะครับวาวอลีฟวาลากเสียงยาวได้เลยเพราะอลีฟเป็นอักษรเสียงยาวเห็นแล้วครับก่อนหน้าอลีฟเป็นฟัตฮะเห็นแล้วครับเพราะฉะนั้นหางของอลิฟไอหางของฟัตฮะคืออลิฟวาวอลิฟวาอะไรอย่างเงี้ยอะไรครับต่อไปฟันสามซี่ไม่มีสิวฟันสามซี่ไม่มีสิวตัวอะไรครับตัวซีนหลังจากซีนมีเครื่องหมายอะไรบ้างครับมีเครื่องหมายสุกูลสุกูลอยู่บนอะไรอยู่บนตัวลามอะไรครับลามเท่ากับอะไรลอลิงซีนลามซิลกระดกลิ้นนะครับกระดกลิ้นพร้อมกับเงยหน้าซิลนะครับซิลนะต่อไปพี่น้องนะครับไอ้หยุดไปเต็มนี้นี่คือตัวลามนะครับแต่พอมาตรงนี้เนี่ยพี่น้องดูให้ดีนะครับลากมาแบบนี้แล้วมาตรงนี้นี่คือตัวคอนะครับคอบ้านอยู่ไหนอยู่ที่ลำคอส่วนบนพี่น้องจำไม่ดีนะครับคอบ้านอยู่ที่ลำคอส่วนบนเขาเป็นอักษรที่พ่นลมด้วยเขาเป็นอักษรที่เสียงหลวมนะครับกะซอบาริยะนะครับไม่เห็นหลายวันเลยนะครับคิดถึงอยู่นะครับวะอะลัยฮิมุสซะลามตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับคอนะครับเท่ากับคอควายนะครับนะทีนี้เขาเนี่ยเป็นอักษรที่พ่นลมด้วยเป็นอักษรที่เสียงหลวมเป็นอักษรที่เสียงตรงเป็นอักษรที่เสียงผอมแล้วก็เป็นอักษรที่มีเยื่อใยตัดใครไม่ขาดนะครับคอนะครับหลังจากเขาเป็นอะไรครับมีเครื่องหมายตัชดีดอยู่เครื่องหมายตัชดีดอยู่บนตัวนูนเรียงครับอยู่บนตัวนูนนูนเท่ากับนอทีนี้เราได้อักษรมาแล้วเราได้อักษร2ตัวแล้วคอควายกับนอหนูทีนี้เรากลับมาดูที่คอเนี่ย
ว่าเป็นสระอะไรทำไมกลับมาดูที่ตัวคอเพราะตัวคอเนี่ยนะครับนะเป็นตัวสะกดอ้าวเรารู้แล้วว่าเรากลับมาที่คอแล้วคอมีสระอะไรฟัดฮะฟัดฮะเมื่ออยู่บนคอเนี่ยเขาจะกลายเป็นพี่น้องจำไม่ดีนะครับเมื่อเขาอยู่บนคอแล้วก็ไปสะกดกำลังเขาจะกลายเป็นไม้ไต่คูเป็นไม้ไต่คูนะครับคอนูนคอนนะครับคอนนะครับนะคอนหน่วงเสียงนะครับอย่าลืมนะครับเพราะตัวนูนมีตัชนิดอยู่นะครับต้องหน่วงเสียงก็เรียกว่าจีบุญคุณนะต่อไปนูนเป็นไงครับนูนไม่ตายนูนไม่ตายหลังจากนูนที่ติดกับนูนเป็นไงครับอลิฟอลิฟนี้จะทำให้นูนเป็นไงอ่านเสียงยาวนูนอลิฟนะเห็นไหมครับฟันสามซี่ไม่มีสิวฟันสามซี่ไม่มีสิวตัวอะไรครับตัวซีนซีนเท่ากับอะไรสอเสือซีนบ้านอยู่ไหนซีนบ้านอยู่ที่ช่องลิ้นบ้านอยู่ที่ช่องลิ้นพร้อมกับเป็นอักษรพ่นลมซีนสี่เอาต่อไปอ่านพร้อมๆครับมิชาริลวาสวาสิลคอนนัสนะนัสมิชาริลวาสวาสิลคอนนัสเอาเรามาดูตรงนี้นิดนึงเห็นแล้วครับผมบอกแล้วเมื่อนูนตายเนี่ยแสดงว่าตัวที่ตกหลังจากนูนตายเนี่ยต้องมีกฎของเขาแล้วให้พี่น้องจำไว้ว่าถ้าหากว่ามีนูนตายอยู่ให้นึกไว้เลยว่าหลังจากเขาเนี่ยจะเกิดการอ่านขึ้นมาแล้วเขาจะเกิดการอ่านขึ้นมาอ้าวตรงนี้เป็นตัวอะไรครับที่ตกหลังจากนูนเป็นตัวเชนเมื่อเรารู้แล้วว่าเป็นตัวเชนเราไปดูว่าเชนเนี่ยอยู่ในกฎของอะไรอ้าวอยู่ในกฎของอะไรครับอิคฟะวันนี้เราได้สองอักษรแล้วนะครับอิคฟะตากับเชนแล้วอยู่ในกฎของอิคฟะอิคฟะอ่านยังไงก็บอกว่าอิคฟะเนี่ยอ่านซุ่มซ่อนนะครับอ่านซุ่มซ่อนกลุ่มเกลือพร้อมกับอะไรครับพร้อมกับหน่วงเสียงสองฮารอกะสองนะครับไม่เกินนะครับอยู่ประมาณสามสองสามประมาณนั้นนะครับนะครับนี่คืออีกแฝดอ่านยังไงซุ่มซ่อนซ่อนอะไรไว้ซ่อนตัวเชนเอาไว้คนที่เขาฟังเราเนี่ยเขาสามารถรู้ได้เลยว่าอ๋ออักษรต่อไปนี่คืออักษรอะไรเห็นไหมครับมันคล้ายๆกับงองูแต่ไม่ใช่งองูมันจะอ่านว่ามิงเลยก็ไม่ได้มันจะอ่านว่ามินก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันอยู่กึ่งกลางกลางนะครับมิวชอกมิวมิวอันประมาณนั้นนะครับนั่นคืออิคฟะมิวชอกมิวชอกนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับนี่คืออันซูเราะห์อันนัสต่อไปเราจะมาอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์กันจากอายะห์ที่5ไปถึงอายะห์ที่9นะครับพี่น้องวันนี้เราจะมาฝึกซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์กันเดี๋ยวเที่ยวแรกนะครับผมจะอ่านช้าๆแล้วพี่น้องก็อ่านตามเลยนะครับอ่านตามได้เลยนะครับเราจะอ่านกันช้าๆแล้วพี่น้องสามารถอ่านตามได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวขอปรับนิดนึงนะครับนะขอปรับมุมกล้องนิดนึงอ่านนัวอ่านนวงเสียงถูกต้องครับนูนตายพบเชนอ่านนวงเสียงถูกต้องเขาเรียกว่าอิกฟ้านะครับนี่เบยอนะครับนี่พี่น้องเห็นชัดไหมครับเห็นชัดไหมเราจะเริ่มจากอายะนี้นะครับมาจนถึงอายะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านช้าๆพี่น้องอ่านตามนะครับอ่านตามนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมขอขยายอีกนิดนึงพวกขยายนี่ก็มันหายอ๋อมันดูไม่หมดอีกพวกขยายได้แล้วนะครับผมอ่านช้าๆนะครับอุลาอิกะอะลาฮุดัมมิรร็อบบิฮิมเห็นครับเนี่ยนี่ตันวีนเห็นครับตัวที่ตกหลังจากตันวีนนั้นก็จะเกิดอุกมเหมือนกันนะครับเห็นครับเนี่ยจะมาอธิบายครับอ่านพร้อมๆกันก่อนวะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนไม่ชัดของพี่น้องท่านอื่นชัดไหมนะครับแต่ของผมชัดอยู่นะครับคุณมาลิกีเป็นที่เน็ตของท่านไหมไม่รู้นะครับหรือว่ามันไม่เห็นต้นบนหรือว่ายังไงไม่เห็นต้นไหนอ๋อเห็นอยู่นะครับนะ
บังบังกะอ๋อบังเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงไม่ชัดเลยเอาได้อ่ะตอนนี้ชัดหรือยังตอนนี้ชัดยังครับตอนนี้ชัดหรือยังครับผมนะครับเดี๋ยวจะอ่านใหม่ชัดหรือยังครับพี่น้องคอมเมนต์มาก่อนนะครับนะเปิดโอกาสให้พี่น้องได้คอมเมนต์มาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้อ่านเดี๋ยวพี่น้องจะได้ไม่เสียโอกาสนะครับอ้าวชัดไหมครับชัดหรือยังครับชัดหรือยังเอ่ยกลุ่มทั้งภาพและเสียงขอบคุณมากนะครับคุณพิชาตินะครับใกล้อีกหน่อยได้ไหมเนี่ยใกล้อีกหน่อยเดี๋ยวต้องขยับลงอีกนิดนึงได้ครับเจนชัดเจนภาพมัวภาพมัวนี่น่าจะเป็นที่เน็ตของท่านนะครับของผมนี่มันชัดอยู่นะครับนะพี่น้องของคนอื่นชัดไหมครับน่าจะเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับลองดูนะครับชัดแต่ไกลใช่นะครับมันต้องมันน่าจะเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตของท่านนะครับหรือว่ายังไงของพี่น้องท่านอื่นชัดเจนนะชัดเจนนะครับนะครับนะชัดเจนเลยอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับตอนนี้นะครับเอาดูนะครับน่าจะเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับคุณมาริกีนะครับนะครับพี่น้องอ่านตามกันอีกครั้งนะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องขอบคุณมากครับผมกรุงเทพชัดเจนนะครับก็นี่กอดิยอนะครับเอาอ่านพร้อมๆกันครับเอาใหม่ครับอุลาอิกะอะลาฮุดัมมิรร็อบบิฮิมวะอุลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนกะดะยิ่งใกล้ยิ่งไม่ชัดมัวไม่ชัดนะครับเอาบางดานิยานนะครับอะลัยฮิสซาลามุอะลัยบะเราะกาตุฮ์นี่พี่น้องบอกว่าชัดไม่ชัดบ้างผมก็ลงของได้แล้วเอามันเป็นที่อะไรมันไม่ชัดนะครับพี่น้องนะครับนะลองดูไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องขอมาด้วยนะครับผมก็พยายามปรับไม่รู้ปรับยังไงเอานะครับอินนัลลซีนกะฟะรูสวาอุนอะลัยฮิมอะอันซัรตะฮุมอัมลัมตุนซิรฮุมลายุมินูนต่อนะครับขอนตะมัลลอฮุอะลากุลูบิฮิมวะอะลาโอ้ลืมชี้ทำไมเดี๋ยวชี้ก่อนขอนตะมัลลอฮุอะลากุลูบิฮิมวะอะลาซัมอิฮิมوعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا باللهوَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับครบแล้วนะครับจากอายะห์ที่5ถึงอายะห์ที่9ทีนี้เนี่ยจะให้พี่น้องได้ดูตัวอักษรกันนะครับนะดูพี่น้องดูเลยนะครับอูตัวนี้เราจะไม่อ่านยาวนะครับอูลาแต่พอมาลาเนี่ยตรงนี้เราต้องอ่านยาวนะครับเราต้องอ่านยาวเห็นแล้วครับก็มีหลังคาเนี่ยครับหลังคาเนี่ยครับนี่เราจะได้ลงฝึกจริงกันแล้วที่เราเรียนผ่านๆมาอูลาเนี่ยครับเพราะอักษรเสียงยาวกับฮัมซ่านั้นเป็นคำเดียวกันอูลาอีกะกะนะครับตัวกัฟเนี่ยนะครับนะ
กะต่อไปนะครับอัลลาต้องอ่านเสียงยาวด้วยนะครับตรงนี้นะครับพี่น้องครับให้พี่น้องจำไว้นะครับตรงนี้ไม่ใช่หังไม่ใช่ตัวยะนะครับตัวนี้ไม่ใช่ยะนะครับตัวนี้จะเป็นที่อาศัยของอลิฟตัวนี้นะครับนะจะทำให้ลิฟตัวนี้อ่านยาวจะทำให้ลามตัวนี้อ่านยาวอัลลาสองฮารอกะนี่คือตัวลามนะครับตัวลามนะครับพี่น้องนะจำไว้นะครับนี่ต่อไปตัวนี้ตัวอะไรครับพี่น้องตัวฮาเยยนะครับฮาเยยเวลาอยู่ข้างหน้าเขาจะเขียนลักษณะแบบนี้หูดำตรงนี้เราตัวยานี่เราไม่ต้องอ่านนะครับเพราะเขาไม่มีสระอะไรเลยเขาไม่มีสระเขาไม่มีเครื่องหมายอะไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ดานตัวนี้มาสะกดกับตัวนี้เห็นไหมครับมาสะกดกับตัวมีมในหนังสือนี้เนี่ยเขาจะใส่ตัชดีดไว้ให้แต่บางหนังสือเขาจะไม่ใส่ตัชดีดไว้ให้เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจทำความเข้าใจแบบไหนเราจะต้องนี่เขาเรียกว่าตันวีนใช่ไหมครับตัวที่ตกหลังจากตันวีนถ้าเป็นยาอะไรนะยาวาวมีมนูนแสดงว่าตันวีนนั้นจะต้องมาสะกดกับคำนี้นี้คำนั้นๆ นะครับอ้าวนี่เขาก็มาสะกดกับตัวมีมหูดำเห็นยังครับดำทีนี้เนี่ยเห็นยังครับนี่นูนตายอันนี้ก็เรียกว่าอิดรอมมาอันกุนนะนะครับอ่านให้เข้ากันพร้อมกับหน่วงเสียง2มี4ตัวยาวาวมีมนูนนะครับเห็นยังครับเนี่ยมีตันวีนอยู่หน้าหลังจากเขามีเครื่องมีตัวมีมเห็นแล้วครับมันจะเกิดการอ่านขึ้นมาต่อไปตัวนี้เห็นแล้วครับนี่นูนสุกูลนูนตายที่ผมบอกนูนตายทีนี้หลังจากนูนมีอักษรและอักษรนั้นเป็นอักษรอะไรเป็นอักษรรออยู่ในกฎไหนอยู่ในกฎของอิดรอมบิลากุนนะอ่านให้เข้ากันไม่ต้องหน่วงเสียงแต่อ่านให้มันอ่านเน้นนะครับมิรรอบมิรรอบบิฮิมมิรเห็นไอมีมนี้มาสะกดกับรอเลยมิรรอบบิฮิมบีฮิมตัวฮาใหญ่นะครับมีตัวนี้ตัวฮานะครับไม่ใช่ตัวมีมนะครับนี่ฮาใหญ่นะครับฮิมหัวอุลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูพี่น้องเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยที่ลากลงมาแบบนี้คือตัวลามนะครับที่ลากลงมาตรงนี้คือตัวลามแล้วมาหมุนตรงนี้อีกทีหนึ่งคือตัวอะไรครับตัวมีมเห็นไหมครับมีมเห็นไหมครับมีมาสะกดกับอะไรมาสะกดกับแฟเห็นไหมครับมีมแฟมูฟต่อไปลากลงมาตีโค้งไปซ้ายนั่นคือตัวอะไรครับตัวลามที่ลามมีอะไรกัสรอกัสรอเท่ากับสระอีนี่ตัวนี้ตัวอะไรครับตัวฮานะครับฮาเล็กอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะครับพร้อมกับพ่นลมเสียงแบบแหบแหบแห้งแห้งเวลาเราอ่านหยุดก็ต้องให้นูนตัวนี้ตายนะครับให้นูนตัวนี้ก็เรียกว่ามัดอาริสลิสสุกูลนะครับอ่านได้3แบบนะครับ2 4 5เอ้ย2 4 6พูดผิดอีกแล้วนะครับ2 4 6นะครับฮูมุลมุฟลิฮูนพี่น้องเห็นแล้วนะครับพี่น้องสงสัยอักษรไหนพี่น้องถามมาได้เลยนะครับต่อไปอินนัลลาซีพี่น้องเห็นแล้วนะครับอินตรงนี้ต้องหน่วงเสียงเพราะว่ามีตัชดีดอยู่บนตัวนูนหากมีตัชดีดอยู่บนตัวนูนและตัวมีมจำเป็นต้องอ่านหน่วงเสียง2ฮารอกะเขาเรียกว่าวาญิบุลกุนนะห์นะครับอินนัลลาซีนัลลาซีซีตัวซานพี่น้องครับให้ระวังตัวซานหน่อยนะครับให้ระวังตัวซานนิดนึงตัวซานทำไมต้องระวังเพราะเราจะได้ยินบ่อยอินนัลลาซีซิรอตัลลาซีเป็นซีหมดเลยพี่น้องนะเพราะฉะนั้นพี่น้องให้ระวังนะครับซานไม่ใช่อักษรพ่นลมนะครับซีอินนัลลาซีนะกะฟารูสวาไอ้นะครับนี่มีหลังคาของแท้นะครับหลังคาของแท้เลยหนาดึกเลยนะครับนั่นเราก็ต้องอ่านยาวเท่าไหร่ครับ4ไม่เกิน5ก็เรียกว่ามัดมุตตะซินทำไมเพราะอักษรเสียงมัดกับอัมซ่านั้นอยู่ในคำเดียวกันอักษรเสียงมัดตรงนี้คืออะไรคืออลิฟอะไรครับสวาอุนนี่ตันวีนนะครับหลังจากตันวีนเป็นตัวอินก็เกิดการอ่านขึ้นมาเหมือนกัน1การอ่านนั้นก็คืออะไรครับอิซฮาร์อ่านยังไงอ่านให้ชัดเจนนะครับอ่านชัดเจนนะครับอุนไอเลยอุนไอเลยหิมไอเลยหิมนี่บนยามีสุกูลก่อนหน้ายาเป็นฟัตฮะเขาเรียกว่าลีนุนอ่อนนุ่มนะครับอ่านแบบนุ่มนวลนะครับอ่านแบบนุ่มนวลไอเลยหิมนะครับมีมตายเจอกับฮัมซะเขาเรียกว่านะครับอิซฮาร์ชาฟาวีอ่านให้ชัดเจนไม่ต้องนองเสียงตรงนี้เหมือนกันพี่น้องครับเอเลียงครับนี่นูนตายหลังจากนูนสุกูลมีตัวอะไรตัวซานเป็นกฎของอะไร
ให้พี่น้องผมบอกแล้วนะครับเมื่อมีนูนตายและตัวที่ตกหลังจากนูนตายนั้นเป็นอักษรอะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวก็จะเกิดการอ่านขึ้นมาและเราก็ไปดูว่าอักษรนั้นอยู่ในกฎไหนเอ้าตัวซานอยู่ในกฎไหนพี่น้องตัวซานอยู่ในกฎของอิคฟามีอะไรบ้างอิคฟาอิคฟามีเท่าไหร่อิคฟามี15อักษรมีอะไรบ้างตะซะยิมดานซานไซซีนเชนซอดบอดมะวะซะกอฟกัฟนั่นคือตัวซานพี่น้องครับนะครับนะเอ้าเรารู้แล้วทีนี้ตัวซานใช่ไหมครับเรารู้แล้วอีกฝาอ่านยังไงอ่านซุ่มซ่อนตัวซานเอาไว้ซานอยู่ในปลายลิ้นไปจรดไรฟันลิ้นของเราเนี่ยไปจ่อไว้นะครับแต่จะไม่แตะก่อนซาร์จาฮุมอัมลัมทูซิรฮุมลายุนี่นะพี่น้องนะยานี่ไปสะกดกับอะไรครับพี่น้องไปสะกดกับฮัมซานะครับไม่ใช่วาวนะครับเอาแล้วเขียนมาทำไมบอกแล้วว่าฮัมซานี่เขาไม่มีบ้านเขาชอบไปพลอยบ้านเพื่อนเขามาพลอยบ้านวาวอีกแล้วยุมีนูนตัวมีมนะครับเห็นยังครับนี่ตัวมีมนะครับไม่ใช่ตัวฮานะครับเด็กๆคิดว่าเป็นตัวฮานะครับคำนี้นี่ตัวมีมตัวฮาถ้าอยู่หน้าเขาจะไม่เขียนแบบนี้ถ้าอยู่หน้าเขาจะเขียนลักษณะแบบนี้นะครับตัวฮานี่คือตัวมีนูนต่อไปยินดีนะครับอันนี้เบยานะครับนะขอนจะมาลองหวยแล้วนี่เห็นยังครับนี่ก็ลามเหมือนกันไม่ใช่ยานะครับที่มารูปแบบนี้เนี่ยจะทำให้ลามตัวนี้เนี่ยอ่านยาวสองอรอกก็หวยแล้วกูลูบีหิมเห็นตรงนี้ลากหางมานิดนึงนี่คือตัวบะนะครับจำให้ดีนะครับพี่น้องตัวบะและตัวฮาใหญ่บีหิมหวยแล้วซัมอีหิมซัมอีหิมนี่ตัวซีนตัวมีมเห็นยังครับนี่ตัวมีมนะครับนี่ตัวมีมนะครับนะครับซีนเป็นสะกดกับมีมแล้วก็แบนแบนแบบนี้คือตัวอินسمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم عظيم ตัวรอพี่น้องนะตรงนี้ก็เหมือนกันพี่น้องให้ระวังให้ดีจะได้ยินบ่อยเป็นอะไรครับอาซีมนะสวัสดีกันลอฮุลอาซีมนะครับนะตัววอนะครับนี่ตัววออาซีมอาซีมซีมตัววอวิธีการฝึกก็คือให้แก้มของเราได้พองไว้ก่อนแต่เราต้องรู้จักบ้านก็ด้วยบ้านเขาอยู่ที่ปลายลิ้นไปจรดกับไรฟันใช่ไหมครับปลายลิ้นไปจรดไรฟันอัลวิมต่อไปหัวมีนันนาซีไมเฮลังก็นี่อ่านไม่อีกแล้วครับหลังจากนูนตายมันต้องเกิดการอ่านผมบอกแล้วหลังจากนูนตายมันต้องเกิดการอ่านและหลังจากนูนตายตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นตัวยะยาอยู่ในกฎไหนอยู่ในกฎของอิดรอมมาอันกุนนะอ่านให้เข้ากันหน่วงเสียง2มี4อักษรยาวาวมีมนูนไม่หน่วงเสียงนะครับไม่ยะกูลูอามันนะมันนะมันต้องหน่วงเสียงเหมือนกันทำไมเพราะบนนูนมีตัชดีดอยู่หน่วงเสียง2ฮะรอกะมันนะบิลลาฮิบิลลาฮิบิลลาฮิต่อไปวะบิลเห็นยังครับตรงนี้ดูให้ดีด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นยังครับบาไปสะกดกับลามต้องอ่านให้ชัดนะครับต้องกระดกลิ้นด้วยกระดกลิ้นก็เงยหน้าด้วยนะครับวะบิลเยาวเยาวเยาวนะครับเยาวตัวนี้นะครับพี่น้องเยาวเนี่ยนะพี่น้องนะเห็นยังครับเขาเรียกว่าลีนุนอ่อนนุ่มทำไมก่อนหน้าวาวมีฟัดอะบนวาวมีสุคูนต้องอ่านแบบนุ่มนวลนะครับอ่านแบบนุ่มนวลเยามิลมิลฮะตรงนี้ด้วยตรงนี้ยังครับลามอลิฟลามตายแต่ยังมีอะไรอีกครับอลิฟอยู่อลิฟอาเลยนะครับอิสซากรมมาอัสซุนนะอิดดะกอมมาอันกุนนะอิดดะกอมมาอันกุนนะนะครับอันนี้เบยาวนะครับอิดดะกอมมาอันกุนนะเขียนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขียนให้ดูนะครับนี่อิดดะกอมมาอันกุนนะอ่านหน่วงเสียง2อิดะกอมมะอันกุนนะนี่นะครับอิดะกอมมะอันกุนนะนะครับเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีชีทมาให้ดูด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นพรุ่งนี้
อังคีริฮานี่นี่นี่มีมนะครับพี่น้องนี่ตัวนี้ตัวมีมนะครับเด็กๆคิดว่าตัวนี้เป็นตัวฮานะครับตัวนี้คือตัวมีมนะครับวับภาพข้างซ้ายไม่เห็นครับภาพข้างซ้ายไม่เห็นได้เดี๋ยวขยับของกล้องมาอีกนิดนึงได้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่บอกนะครับขอบคุณมากยะซักัลลอฮ์นะครับคุณมาลิกีนะครับเบงบังมาลิกีขอบคุณมากนะครับที่บอกมานะครับเดี๋ยวปึ๊บเห็นชัดเลยใช่ไหมครับวะมาฮุมฮานี่มีมตายเจอกับบาเขาเรียกว่าอิคฟาชาฟาวีนะครับอิคฟาชาฟาวีอ่านองเสียงนะครับวะมาฮุมบีมุนี่มุนะครับนี่มุนะครับเพราะว่ามีมไปสะกดกับอะไรครับไปสะกดกับฮัมซานะครับเห็นยังครับไปสะกดกับฮัมซานะครับนี่ไม่ได้สะกดกับวาวนะครับพี่น้องตรงนี้เนี่ยทำไมต้องบอกแบบนี้ครูเลื่อนขวานิดนึงเลื่อนขวานิดนึงได้โอเคนะครับได้นะได้ยังครับพี่น้องขอมาฟด้วยนะครับขอมาฟด้วยนะครับในเรื่องของภาพที่ทำให้พี่น้องนั้นอาจจะไม่ค่อยมันไม่ค่อยจะติดต่อเนื่องสักเท่าไหร่ขอมาฟด้วยนะครับขอมาฟด้วยอ้าววะมาฮุมบีมุมินีนเอาต่อไปตรงนี้นะพี่น้องดูตรงนี้ให้ดีนะครับอายะห์นี้นะครับคำแรกเป็นตัวอะไรพี่น้องคำแรกเป็นตัวยะนะครับพี่น้องเขาจะเขียนลักษณะแบบนี้เยอะมากพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเรียนน้อยครูขอมาฟด้วยไม่เป็นไรครับนี่ไม่เป็นไรครับนี่ถามมาดีแล้วนะครับนะนี่ถามมานะครับดีแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่ถามเนี่ยพี่น้องก็จะไม่เข้าใจด้วยนะครับทุกท่านที่ทุกท่านถามมาเนี่ยผมต้องขอบคุณมากๆและที่พี่น้องเสนอมาแนะนำมาต้องขอบคุณมากๆนะครับเพราะมันจะเป็นความดีให้กับตัวผมนะครับในการที่จะพัฒนาต่อไปนี่ตัวยะนะครับเห็นยังครับนี่ตัวยะเห็นยังครับนี่จุดสองจุดเนี่ยต่อไปตัวนี้ตัวคอนะครับเรียงครับนี่คอคอแล้วก็ตัวขีดนี้อยู่บนอักษรไหนผมบอกแล้วจะบังคับให้อักษรนั้นอ่านเสียงยาวอยู่คอภาพไม่ตรงครับภาพไม่ตรงภาพไม่ตรงเดี๋ยวขอบคุณมากนะครับก็รอชีดะนะครับภาพไม่ตรงเดี๋ยวขอทำให้ภาพมันตรงอีกนิดนึงได้คือเวลพอมันเลื่อนเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้อีกมันต้องตั้งยังไงเนี่ยให้มันดูดีนะครับนะต้องวางยังไงว่าวางบนนี้เลยมันก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับนะแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งพี่น้องขอมาฟด้วยนะครับทุกท่านนะครับที่ทำให้ไม่ต่อเนื่องที่ทำไม่ต่อเนื่องนะครับขอมาฟด้วยจะพยายามให้มันดีที่สุดอินชาอัลลอฮ์อย่างนี้เนี่ยพยายามปรับปรุงอยู่ครับตกแต่งอยู่บึบอ้าวทีนี้เราดูในอายะห์นี้นะครับนะดูในอายะห์นี้อ้าวยูคอดิอูนัลลอฮ์นัลลอฮ์นะครับเราอ่านอย่างเนี้ยเห็นยังครับนี่นามของอัลลอฮ์ตอนนี้ดูได้ยังครับนามของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องนะนามของอัลลอฮ์เนี่ยเมื่อเป็นฟัตฮาอยู่หน้าเนี่ยจะต้องอ่านเป็นลอนะครับจะต้องอ่านเป็นลอถ้าเป็นดอมมะห์ก็จะต้องอ่านเป็นลอแต่ถ้าเป็นกัสรอเหมือนคำนี้ก็อ่านเป็นลานะครับนัลลอฮ์นัลลอฮะวัลลซีวัลลซีนาอามานูวะมายัคดะอูอะไรครับวะมายัคนี่เหมือนกันนะครับเมื่อกี้อยู่คอตรงนี้ก็ยัคนะครับอะไรครับเนี่ยนี่เป็นตัวยานะครับตัวยาอยู่หน้าตัวคออยู่ตรงกลางนะครับยัคดะอูนาอิลลาลาตัวนี้พี่น้องเห็นอะไรครับต้องอ่านยาวนะครับเขาเรียกว่ามัดยาอิสมุงฟาซินนะครับวะอะลัยกุมุสลามตุลลอฮิบารกาตุนะครับมามานะครับยาซักัลลอฮ์นะครับมามานะครับเนี่ยลามตัวนี้นะครับจะต้องอ่านยาว2 4 5นะครับแต่ให้สวยนะครับพี่น้องอ่านสัก4 5นะครับมันจะฟังแล้วมันจะเพราะนะครับเขาเรียกว่ามัดยาอิสมุงฟาซินนะครับอักษรเสียงมัดกับฮัมซานั้นเป็นคนละคำกันเห็นแล้วครับอิลลาตรงนี้เรียงครับบอกแล้วว่าถ้าหากว่าตัวที่ตกหลังจากนูนตายเนี่ยเขาจะมีการอ่านเกิดขึ้นพี่น้องจำไว้นะครับจะมีการอ่านเกิดขึ้นการอ่านตรงนี้เป็นการอ่านยังไงครับเขาเรียกว่าอะไรครับอิคฟะเอาทำไมนะครับนี่ตัวอะไรครับตัวฟ้าใช่ไหมครับตัวฟ้าทีนี้เนี่ยเมื่อมีอักษรตกหลังจากนูนตายเราไปดูว่าอักษรนั้นอยู่ในกฎไหนเอาตัวฟ้าอยู่ในกฎไหนพี่น้อง
ฟ้าอยู่ในกฎของอิคฟ้ามีกี่อักษรมี15อักษรตะซะยีมดานซานไซซีนชินซอดบอตตอวอฟะกอฟกัฟนั่นคืออักษรอิคฟ้าอ่านยังไงอ่านซุ่มซ่อนซ่อนอะไรซ่อนอักษรที่ตกหลังจากนูนตายตรงนี้ตกหลังจากนูนตายคืออะไรคือตัวฟ้าเห็นแล้วครับตัวฟ้าฟ้าบ้านอยู่ไหนริมฝีปากนะครับซ่อนเอาไว้เราจะไม่อ่านว่าอังตรงๆและเราก็จะไม่อ่านว่าอันอังฟูซาฮุมฟูซาฮุมนะครับนะวะมายัชอูรูนตัวนี้ด้วยดีนะครับพี่น้องตัวยาตัวเชนนะครับแล้วก็ตัวอีนแล้วก็ตัวรอนะครับต่อไปเราจะมาอ่านพร้อมๆกันอีกเที่ยวหนึ่งนะครับใช่ๆนะครับถ้าพี่น้องมีหนังสืออยู่ก็น่าจะดีนะครับนะอินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องพรุ่งนี้ก็พี่น้องเตรียมไว้ด้วยนะครับพรุ่งนี้เราจะเริ่มจากอายะห์นี้อายะห์ที่9มาจนถึงอายะห์ที่13นะครับพี่น้องนะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องก็ไปฝึกอ่านมาก่อนทําไมต้องฝึกอ่านก่อนเดี๋ยวพี่น้องจะได้รู้ด้วยว่าอ๋อนี่ฉันอ่านตรงนี้ผิดอยู่นะต้องอ่านแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับเราก็ฝึกอ่านกันไปเรื่อยๆนะครับนะครับพี่น้องไม่ท้อผมก็ไม่ท้อพี่น้องสู้ผมก็สู้นะครับแต่ถ้าพี่น้องบอกว่าฉันไม่อยากอ่านแล้วเบื่อกูสอนไม่เข้าใจผมก็ก็ต้องขอมาฟด้วยนะครับต่อไปครับอ่านพร้อมกันครับผมจะอ่านช้าๆนะครับรอบนี้นะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون พี่น้องอ่านทันไหมครับอ่านทันไหมครับถ้าพี่น้องไม่อยากจะให้ลายตานะครับผมขอแนะนำสักนิดนึงนะครับพี่น้องน่าขอมาด้วยนะครับพี่น้องน่าจะมีหนังสือแล้วน่าจะดีที่สุดนะครับนะมันจะได้คือพี่น้องจะได้อ่านตามผมไปด้วยแล้วก็พี่น้องจะได้ไม่ต้องเจ็บหัวนะครับเวลาพี่น้องจะได้รู้สึกว่ามันไม่เครียดนะครับอ่านเดี๋ยวพี่น้องบอกว่าทำไมครูคือมันตั้งยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์นะครับถ้าหากว่าวันไหนที่ผมทำอะไรนะเขาเรียกว่า KIOBS ได้อินชาอัลเลาะห์นะครับผมจะจะขึ้นจอให้เลยอินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องดุอานะครับดุอานะครับอินإن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله เห็นครับเนี่ยรอเลยนะครับเห็นครับฟัตฮะอยู่ก่อนหน้านามของอัลลอฮ์นะครับก็ต้องอ่านว่ารอختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة غشاوة ولهم عذاب عظيم ตรงนี้อ่านให้ชัดนะครับทำไมครับนี่ก็เหมือนกันนะครับพี่น้องเมื่อกี้ดูตายเมื่อตันวีนตกหน้าตกอยู่ข้างหน้าแบบนี้แล้วมีอักษรอะไรก็แล้วแต่อยู่ข้างหลังเขาเนี่ยพี่น้องจะเกิดการอ่านขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับจะเกิดการอ่านขึ้นมาเช่นเดียวกันแล้ววิธีสังเกตพี่น้องก็ไปดูว่าอักษรนั้นอยู่ในกฎของอะไรอ้าวนี่เป็นอักษรอะไรครับที่ตกหลังจากตันวีนอักษรไอน์สายเห็นไม่หมดสายเห็นไม่หมดสายเห็นไม่หมดเดี๋ยวค่อยเลื่อนนะครับนะครับนะทีนี้เราก็มาดูว่าอยู่ในกฎไหนเอาอินอยู่ในกฎของอิสฮารอ่านให้ชัดเจนไม่ต้องหน่วงเสียงใช่ไหมครับบุญอาซีมอาซีมตัววอพี่น้องนะตัววอให้แก้มของเราพองไว้ก่อนอาซีมเมื่อเราหยุดบนตัวมีมเราก็ต้องปิดปากนะครับอาซีมตอนที่เราจะจอดแต่เราจะต้องจอดทีละนิดนะพี่น้องนะเราจะจอดแบบนี้นะพี่น้องจอดแบบนี้ไม่เอานะครับมันไม่เพราะอาซาบุญอาซีมพี่น้องไม่เพราะนะพี่น้องเราต้องไปทีละนิดพี่น้องนะพี่น้องเห็นไหมครับเวลาเราจอดรถเนี่ยไม่มีใครหรอกพี่น้องนะจะถึงบ้านแล้วก็ไปจอดตอนถึงบ้านเลย
นะครับเดี๋ยวก็จนประตูบ้านแล้วพี่น้องนะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสโลว์ไว้ก่อนใช่ไหมครับวิธีการจอดรถเราก็ต้องสโลว์ตึ๊บ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 นะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าสโลว์แบบเหยียบทีเดียวนะครับหัวติ่มเลยนะพี่น้องนะถ้าเบรกแบบนั้นนะพี่น้องนะหัวติ่มเลยนะครับนี่ก็เหมือนกันอัลลีมเห็นไหมครับลากไปก่อนนิดนิดนึงนะครับนี่คือการอ่านให้มันได้อรรถรสในการอ่านนะครับวะมินันนาสิมันยะกูเห็นไหมครับนี่นูนตาเจอกับยามัยยะกูลูอามันนาบิลลาฮิวะบิลยาวมิลอาคิรวะมาฮุมบิมุมินيخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون นะครับหยุดบนตัวนูนเอาพรุ่งนี้นะครับพี่น้องจากอายะห์ที่10มาจนถึงอายะห์ที่13นะครับพี่น้องนะพรุ่งนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยววันนี้จะอ่านซูเราะห์อัลอะลาให้ฟังอีกหนึ่งซูเราะห์นะครับพี่น้องนะนะครับนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนหนังสือนะครับหนังสือนี้ผมว่ามันตั้งยากนิดนึงผมอ่านไม่ค่อยถนัดหนังสือนั้นนะครับว่าผมอ่านถนัดหนังสือนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะอ่านเดี๋ยวผมจะอ่านซูเราะห์กิยามะห์ให้พี่น้องฟังสักซูเราะห์นะครับซูเราะห์กิยามะห์นะครับก็เรียกซูเราะห์กิยามะห์พี่น้องฟังให้ดีนะครับเดี๋ยวจะอ่านซูเราะห์กิยามะห์ให้ฟังสักหนึ่งซูเราะห์ก่อนจะเลิกเรียนกันในวันนี้นะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมพี่น้องอาจจะดูยากมั้ยพี่น้องหนังสือนี้อาจจะดูยากนิดนึงนะผมดูแล้วกลับไปอ่านหนังสือเดิมดีกว่าเดี๋ยวพี่น้องเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกครับนี่หนังสือแฟนเค้าหมายที่เค้าอ่านไว้ไอ้นู่นหนังสือผมคนละเล่มกันนะครับอันนี้ก็ตามเครื่องหมายไว้แล้วที่ก็อ่านได้ถึงไหนถึงไหนแต่ให้พี่น้องได้เห็นชัดๆเลยนะครับเนี่ยๆปุ๊บเลยนะครับชัดเลยนะครับนะเดี๋ยวขอยกตากล้องอีกนิดนึงพี่น้องดูนะครับเอาเห็นไม่หมดอีกแล้วทำยังไงให้เห็นหมดبسم الله الرحمن الرحيم เดี๋ยวตั้งแบบนี้เลยดีกว่าตั้งแบบไหนเนี่ยตั้งแบบไหนถึงจะชัดเนี่ยผมไม่รู้จะตั้งแบบไหนดีมันไม่ชัดเลยเอามันต้องขยับแบบนี้นี่ชัดแล้วเนี่ยนะครับเอานะครับلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانهبل يريد الإنسان ليفجر أمامه ขึ้นจอได้ไหมครับยังทำไม่เป็นนะครับนะคุณมาลิกีเนี่ยผมกำลังจะเรียนอยู่นะครับไม่รู้จะทำยังไงนะครับนี่อยากจะทำแบบที่ใช้โปรแกรม OBS นะครับโปรแกรม OBS นะครับตอนนี้ยังทำไม่เป็นนะครับยังเรียนอยู่ยังไม่ได้เรียนไม่ใช่เรียนอยู่ยังไม่ได้เรียนนะครับยังไม่ได้ดูใน YouTube หลายครั้งแล้วแต่ยังทำไม่เป็นนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่มีคล้องเว็บแคมด้วยนะครับยัสอัลอัยยานยอมุลกิยามะฟะอิซาบะริกัลบะซรวะคอซะฟัลกอมรวะญุมิอัชชัมซุวัลกอมรยะกูลุลอินซานยอมะอิซินอัยนัลมะฟัรกัลลาลาวะซรإلى ربك يومئذ المستقر พี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยหนังสือนี้ก็จะเขียนให้นะครับถ้าเป็นหนังสือเล่มที่ผมอ่านเมื่อกี้นะครับเขาจะไม่ใส่ตัวนูนเล็กนี้ไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราก็มาบอกกันอ๋อช้าหน่อยได้ครับ
นะเดี๋ยวก็มาบอกกันว่าเป็นอะไรกอมาร์ทนะครับอ่านเร็วไปยูนับบะอุลอินซานยะอูมาอิซบิมากัดดะมะวะอัคฮรบะลิลอินبل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به พี่น้องอ่านทันไหมไม่รู้ إن علينا جمعه وقرآنهفَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلًا وَتَذَرُونَ الْآخِرًا وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرًاإلى ربها ناظرا ووجوه يومئذ باسرا تظن أن يفعل بها فاقرا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ نِقُولِ قَلْقَلَكُ بَرَهُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَىأيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثىأليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى พี่น้องสงสัยไหมครับนี่ว่าตัวอะไรพี่น้องดูให้ดีนะครับพี่น้องดูนะครับว่าตัวนี้ตัวอะไรนะครับขอบคุณมากนะครับมานะครับยาซากิละนะครับตัวนี้ตัวอะไรพี่น้องรู้ไหมครับพี่น้องตอบมาดูนะครับตัวนี้ตัวอะไรอักษรนี้คืออักษรอะไรพี่น้องตอบมาดูครับพี่น้องได้ยินแล้วเมื่อกี้อ่านนะครับแต่พี่น้องลองตอบมาดูนะครับว่าอักษรนี้เป็นอักษรอะไรนะครับลองดูนะครับเอาอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งอะไลซะซาลิกะบิกอดิรินอะลาอัยยุฮยิอัลเมาตาอ่านให้ฟังแล้วพี่น้องตัวอะไรครับตัวยะนะครับตัวนี้คือตัวยะนะครับนี่นะครับนะตัวนี้เมื่อก่อนเนี่ยผมตอนเด็กๆผมคิดว่าเป็นฮัมซะนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็เคยอ่านผิดมานะครับคำนี้มันมีหลายตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นนูนเล็กๆอยู่เมื่อกี้เนี่ยครับเมื่อจะบอกพี่น้องนะครับที่เป็นนูนเล็กๆอยู่เนี่ยนะครับนะก็เรียกว่า2ตัวตายมาเจอกันนี่นะครับคือเดิมๆเนี่ยเขาอ่านว่าเยามาอีซินตรงนี้นะครับนะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่า2ตัวตายคืออะไร2ตัวตายเดิมๆของตันวีนเนี่ยมันก็คือนูนตายนะครับตันวีนเนี่ยคืออะไรตันวีนก็คือสระสองนี่นะครับนี่นะครับนี่เขาเรียกเดิมๆของเขาคือนูนตายใช่ไหมครับรอนูนรินซันนูนซิน
ยาเล็กมาชาอัลลอฮ์นะครับคุณชารีฟ้าบอกมาแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับนะครับนะทีนี้เนี่ยสองตัวตายมาเจอกันนะครับอ่านไม่ได้เขาเลยให้นูนตัวเล็กนี้กลับมาเขาเลยให้นูนตัวเล็กนี้กลับมานะครับและนูนตัวเล็กนี้ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นกัสรอนี่แหละครับในหนังสือนี้เขาจะใส่มาให้แต่เหมือนในหนังสือของผมเนี่ยนะครับที่ผมอ่านเนี่ยเขาจะไม่ใส่มาให้ผมจะให้ดูนะครับพี่น้องจะได้เห็นความแตกต่างกันนะครับหนังสือที่ผมอ่านเนี่ยก็จะไม่ส่งก็จะไม่ใส่ให้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้นะครับเราต้องรู้ด้วยนะครับตรงนี้นี่เห็นแล้วยังครับนี่นะครับนี่อายะเดียวกันนะครับแต่เขียนไม่เหมือนกันพี่น้องดูครับนี่นะครับอันนี้ก็เขียนตกไหมไม่ใช่เขาเขียนตกนะครับอันนี้ก็เรียกว่าการเขียนก็เขียนแบบนี้นะครับนะแต่คนอ่านต้องรู้นะครับว่าเห็นไหมครับตรงนี้ไม่มีนูนเล็กเห็นไหมครับตรงนี้เป็นสระสองเลยเห็นไหมครับซิลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาอ่านว่าอิลารับบิกะยาวมาอิซินมาซาเกาะไม่ได้นะครับต้องอ่านว่ามาอิซินิลมาซาเกาะมาอิซินินนะครับพี่น้องจำไว้นะครับนูนตัวเล็กนั้นต้องกลับมาแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้เห็นไหมครับนี่ยาวมาอิซินมาซาเกาะนะครับอ่านแบบนั้นไม่ได้นะครับพี่น้องนะต้องอ่านว่าอิลารับบิกะยาวมาอิซินิลมาซาเกาะนูนตัวเล็กนั้นต้องกลับมานะครับรีนินนะครับเขาเรียกว่าเมื่อสองตัวตายเจอกันนะครับจะต้องให้ตัวหนึ่งเป็นกัสรอนะครับตัวที่หนึ่งเป็นกัสรอนะครับอิซาฮุริกะฮุริกะบิลกัสรอนะครับนะนั่นคือหลักของเขาเอาพอมาดูหนังสือนี้พี่น้องเห็นไหมครับนี่มีนูนเล็กๆอยู่เนี่ยเห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมครับเดี๋ยวขยายให้เห็นชัดๆเลยนี่ครับเป็นยังครับเนี่ยนูนเล็กอยู่เลยนะครับเนี่ยนูนเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันพี่น้องดูเลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนี่จะเป็นนูนเล็กๆอยู่นะครับเนี่ยเรียนครับแต่เมื่อกี้หนังสือนู้นไม่มีนะครับนะไม่ใช่เขาเขียนตกนะครับนี่ก็คือหลักการเขียนของเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นการสะดวกต่อพี่น้องที่การเรียนพื้นฐานเบื้องต้นนะครับมันจะอ่านไม่ยากนะครับนะนี่ก็คือการหลักเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะแนะนำให้กับพี่น้องนะครับก็วันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์เราก็อยู่ในช่วงท้ายของการเรียนอัลกุรอานกันพื้นฐานกันนะครับพี่น้องมีอะไรจะนำเสนอจะเสนอแนะนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะทำสตรีมให้เป็นก่อนนะครับนะตอนนี้ยังทำสตรีมไม่เป็นนะครับพี่น้องสตรีมก่อนนะครับถ้าทำสตรีมเป็นวันไหนอินชาอัลลอฮ์นะครับตอนนี้ก็รอไปเรียนกับทีมงานอยู่นะครับแต่นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องอยู่ในช่วงท้ายของการเรียนการสอนอัลกุรอานกันพื้นฐานนะครับพี่น้องมีอะไรจะแนะนำหรือว่าผมเนี่ยพูดตรงไหนที่ฟังแล้วมันไม่ค่อยจะประทับใจพี่น้องก็สามารถแนะนำมาได้นะครับบางครั้งบางคราวนะครับมันอาจจะพูดผิดบ้างไปบ้างนะครับนะด้วยกับความอ่อนประสบการณ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับนะนะครับพี่น้องหรือว่าพี่น้องต้องการจะโตมาอ่านนะครับก็โตมาได้นะครับโตมาได้เลยนะครับนะโตมาได้เลยอ่านว่าซีนินใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับอ่านว่าซีนินนะครับยาอูมาอีซีนินนะครับนะพี่น้องนะครับต้องการจะโตมาอ่านก็โตมาได้เลยนะครับพี่น้องท่านใดนะครับสะดวกนะครับจะต้องการจะอ่านอัลกุรอานกันนะครับนะหรือว่าต้องการจะอ่านฟาติฮะห์พี่น้องก็สามารถหรือว่าต้องการจะโตมาพูดคุยทักทายสร้างความรักซึ่งกันและกันก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับพี่น้องก็ดูอาให้กับผมด้วยนะครับให้ผมเนี่ยได้อยู่กับพี่น้องไปหลายๆนานๆ นะครับจนกระทั่งว่าพี่น้องอ่านได้อ่านคล่องนะครับจนกระทั่งว่าให้พี่น้องเนี่ยให้ผมเนี่ยอยู่ได้ส่งต่อความดีนี้ไปยังพี่น้องทุกๆท่านนะครับก็วันนี้นะครับพี่น้องไม่โทรมานะครับหรือพี่น้องท่านใดนะครับที่สะดวกโทรมาก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับนะพี่น้องครับอย่าลืมนะครับดูอาให้กับซึ่งกันและกันนะครับนะผมดูอาให้กับพี่น้องดูอาให้กับผมนะครับให้อัลลอฮฺตะอาลานั้นได้ให้หัวใจของเราเนี่ยได้เข้าใกล้ชิดกันนะครับพี่น้องครับพี่น้องพยายามอย่าตั้งคำถามกับตัวเองว่าเมื่อไรฉันจะอ่านอัลกุรอานได้แต่พี่น้องจงบอกตัวเองไว้ว่าและก็เตือนตัวเองไว้ว่าชีวิตนี้ก่อนที่ฉันจะกลับไปหาความเมตตาของอัลลอฮฺตะอาลานั้นฉันจะต้องอ่านอัลกุรอานให้ได้นะครับพี่น้องให้ตั้งเนียดไว้แบบนี้นะครับตั้งใจไว้แบบนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องแล้วทุกอย่างจะไม่ยากนะครับถ้าหากว่าพี่น้องเนี่ยถามตัวเองอยู่ตลอดว่าเฮ้ยฉันอ่านไม่ได้ทำไมฉันยังอ่านไม่ได้ทำไมฉันยังอ่านไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่น้องจะรู้สึกท้อแล้วก็ไม่อยากจะเรียนเล่มอัลกุรอานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องไม่ต้องถามตัวเองในลักษณะแบบนั้นนะครับให้พี่น้องเนียดไว้ว่าชีวิตนี้ฉันคนหนึ่งจะต้องอ่านอัลกุรอานให้ได้อินชาอัลลอฮ์นะครับให้ตั้งใจแบบนั้นนะครับนั่นแหละพี่น้องจะอ่านได้แน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับอย่าท้อนะครับให้ตั้งใจเรียนนะครับให้ฟังกันทุกวันนะครับนะเราก็ไม่ต้องเรียนกันแบบรีบๆเราไปเรื่อยๆนะครับเราไปแบบเต่าแต่ถึงเส้นใจนะครับอินชาอัลลอฮ์เอานะครับพี่น้องไม่มีพี่น้องโทรมาก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลลอฮุมมะรฮัมนาบิลกุรอาน
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين นะครับพี่น้องครับขอลาตอบแทนความดีพี่น้องเช่นเดียวกันนะครับขอให้ความดีที่พี่น้องให้กับผมนะครับให้กลับไปหาพี่น้องทุกท่านนะครับให้เราตลาดนั้นได้ให้ความง่ายดายต่อการเรียนของพี่น้องนะครับและขอเราตลาดนั้นได้โปรดเพิ่มปูนริสกีให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็ให้เราตลาดนั้นได้ให้ริสกีที่เข้ามาอย่างพี่น้องนั้นให้เป็นริสกีที่มีประโยชน์มีความบรักัตนะครับขอให้ลูกหลานของพี่น้องนั้นได้อยู่ในกรอบเขตของอิสลามนะครับได้เป็นเด็กที่มีอามานศาสนานะครับได้อยู่ในหนทางอันอิสลามนะครับอามีนยารับบัลอาลามีนนะครับพี่น้องครับขอให้การทานของพี่น้องนั้นอัลลอฮฺตะอาลาทรงตอบรับทุกท่านนะครับอามีนยารับบัลอาลามีนนะครับพี่น้องครับมีอะไรจะแนะนำก็แนะนำมาได้เลยนะครับครับนะมีอะไรก็แนะนำมาได้นะครับถ้าไม่มีแล้วก็วันนี้ก็น่าจะได้กับเวลาอันควรแล้วนะครับนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะأستغفرك وأتوب إليه وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته